สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วทุกคนนะครับเดี๋ยวไลฟ์จะเริ่มขึ้นในอีกสักครู่นะครับรอท่านที่ยังไม่ได้เข้ามาก่อนนะครับวันนี้มาเย็นสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ขยับเวลามานิดหนึ่งนะครับระหว่างนี้ผมขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับแชร์ไปที่เพจต่างๆหรือว่าแชร์ไปที่โซเชียลมีเดียส่วนตัวก่อนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กด้วยระบบ Wi-Fi หรือระบบ Ethernet นะครับสำหรับการฟังเพลงเนี่ยมันมีการพูดคุยกันมาสักพักหนึ่งนะครับว่าแบบไหนมันดีกว่ากันนะครับสักครู่นะครับอีกสักครู่นะครับเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาแล้วก็เหมือนเช่นเคยนะครับสามารถบอกเล่าประสบการณ์การรับชมได้นะครับว่าภาพและเสียงเป็นยังไงนะครับคมชัดดีหรือเปล่านะครับหรือว่ามาทักทายแนะนำกันก็ได้นะครับวันนี้เหมือนเช่นเคยนะครับเราจะมีพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับแล้วก็จะมีให้ลองฟังกันด้วยนะครับ Experience เหมือนเช่นเคยแล้วก็อาจจะมีเปิดสายให้โทรเข้ามาได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับสักครู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้คุยได้คุยดีกับ AV Tech Guide นะครับกลับมาพบกันเป็น EP ที่6แล้วนะครับวันนี้อย่างที่โจหัวเอาไว้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของการสตรีมมิ่งนะครับสตรีมเพลงผ่านระบบเน็ตเวิร์กนะครับไม่ว่าจะเป็นเน็ตเวิร์กที่เป็นมิวสิกเซอร์วิสนะครับหรือว่าเป็นพวกการสตรีมระบบเน็ตเวิร์กในบ้านเรานะครับพวก UPnP อะไรแบบนี้นะครับก็วันนี้จริงๆแล้วเนื้อหาเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับซีเรียสนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าผมพยายามย่อยให้มันเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะเอามุมมองของคนทั่วๆไปมาแลกเปลี่ยนกันด้วยนะครับวันนี้ยังไม่มีใครทักเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับว่าวันนี้ผมมีอุปกรณ์ตัวนี้คือตัวนี้เป็น Streaming Integrate Amp นะครับ Marantz PM7000N นะครับก็รีวิวไปสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับรีวิวไปแล้วก็ตัวนี้เป็น Integrate Amp ในตัววันนี้เนี่ยเนื่องจากการไลฟ์สตรีมมิ่งของเราเนี่ยระบบเสียงเนี่ยเราจะไม่ได้เปิดออกลำโพงนะครับผมก็เลยต่อเอาท์พุตของช่องเฮดโฟนของเจ้าตัว Marantz PM7000N เนี่ยเข้าระบบที่เป็นสตรีมมิ่งของเรานะครับโดยที่วันนี้เดี๋ยวช่วงแรกเนี่ยเราจะไปคุยกันแป๊บนึงก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหัวข้อสตรีมมิ่งผ่านระบบ Wi-Fi กับระบบEthernet เนี่ยผมลิสต์เอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นๆของการจะเริ่มรายการนี้เลยนะครับแต่ว่าก็หาจังหวะเหมาะๆนะครับจนกระทั่งเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยผมได้ไปเห็นคลิปหนึ่งนะครับใน YouTube นะครับเป็นคลิปของคุณพอล แมคโกวันนะครับจากช่อง PS Audio นะครับเขาเป็นดีไซเนอร์แล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์ PS Audio ใครที่เล่นเครื่องเสียงไฮไฟคงเคยคุ้นหูยี่ห้อนี้นะครับแกก็พูดถึงเรื่องนี้พอดีนะครับวันนี้ก็เลยหยิบเอามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าคุณพอเนี่ยเขาพูดถึงอะไรเอาไว้บ้างนะครับสักครู่นะครับนี่ท่านผู้ชมครับนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งหลบเป็นมุมไหนดีโอเคมุมนี้ก็บางตัวหนังสือมุมนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมครับคืออันนี้ที่ผมย่อยๆมาให้นะครับผมย่อยๆมาให้ก็คืออันแรกเนี่ยคุณพอเขาบอกว่าหน้าต่างนี้นะครับแกเนี่ยปัจจุบันเนี้ยแกก็มีอาชีพเป็นยูทูบเบอร์นะครับคุณพอแมคโกเว่นนะครับแกก็มีอาชีพเป็นยูทูบเบอร์เดี๋ยวบังหน้าของแกดูไม่ดีโอเคเดี๋ยวผมหนีไปเรื่อยๆแล้วกันถ้ามันไปอยู่ตรงไหนแกบอกว่ามีผู้ชมนะครับ FC เนี่ย ถามเข้ามานะครับเขียนจดหมายเข้ามาถามแกเหมือนกันว่าเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มเข้ามาในวงการเครื่องเสียงแล้วเขาก็มองว่าทำไมไอ้วงการเครื่องเสียงเราเนี่ยมันวุ่นวายซับซ้อนนะมันดูเข้าใจยากไปหมดเลยมันเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าในขณะที่เขาเนี่ยมีความรู้เรื่อง IT เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วเนี่ยแต่พอมาเล่นเครื่องเสียงแล้วเนี่ยทำไมก็เหมือนคนที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมถึงต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าเรื่องหนึ่งที่เขาคาใจมากๆเลยก็คือว่าเขาบอกว่าทำไมคนในวงการเครื่องเสียงเนี่ยถึงมักจะบอกกันว่าอย่าใช้นะครับทำไมถึงมักจะบอกกันว่าอย่าสตรีมด้วยระบบ Wi-Fi อย่าใช้ Wi-Fi ในการสตรีมเพลงนะครับคืออันนี้เนี่ยผมเข้าใจได้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นการสตรีมมาที่โทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะครับโทรศัพท์มือถือหรือว่าอุปกรณ์พวก DAP เนี่ยมันจะต้องมันเชื่อมต่อEthernet ไม่ได้มันก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับก็คือต้องสตรีมด้วย Wi-Fi อย่างเดียวนะครับเป็นไร้สายอย่างเดียวแต่อันนี้เขาพูดถึงเครื่องเสียงบ้านนะครับเครื่องเสียงบ้านที่มันมีช่องเสียบ Ethernet ด้วยนะครับเขาก็สงสัยว่าเนี่ยแล้วเขาจะเดี๋ยวนะครับ เขาก็สงสัยว่าทำไมคนในวงการไฮไฟเนี่ยถึงมักจะบอกเขาว่าอย่าสตรีมด้วย Wi-Fi นะครับเขาบอกว่าเนี่ยทั้งที่ทุกวันนี้นะครับพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ solid state เนี่ยหรือว่า modern modem เนี่ยmodern router เนี่ยมันก็สุดแสนจะไฮเทคนะครับมันสตรีมระดับกิกะบิตแลนนะครับกิกะบิต Wi-Fi อะไรเนี่ยแล้วอนาคตมันจะไปได้มากกว่านี้อีกนะแต่ทำไมล่ะทำไมไม่ยอมให้เขาสตรีมผ่านWi-Fi นะครับหรือว่าจะบอกว่าไอ้ระบบเสียงที่เป็นออดิโอของคุณเนี่ยมันเรียกว่ามันต้องการเน็ตเวิร์กที่แรงกว่า Wi-Fi ขนาดนั้นเลยเหรอนะครับในเมื่อเขาเองเนี่ยเขาก็ยังสามารถเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยทำไมถึงห้ามใช้ Wi-Fi นะครับแล้วเขาบอกว่านี่เขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยเขาไปเข้าสัมมนานะครับเดี๋ยวขออภัยเขาไปเข้าสัมมนารูนเว็บมินาเนี่ยก็เป็นคล้ายๆกับสัมมนาออนไลน์ของทางรูน RON รูนเป็นแอปพลิเคชันเล่นเพลงชื่อดังเลยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยในสัมมนาเนี่ยรูนก็บอกว่าอย่าใช้ Wi-Fi ในการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กนะครับอันนี้เนี่ยใครเป็นคนเล่นหรือว่าเป็นร้านค้าเองนะครับเป็นคนเซตอัพเครื่องเสียงให้ลูกค้าเนี่ยเคยแนะนำลูกค้าอย่างนี้ไหมครับว่าอย่าใช้ Wi-Fi ในการสตรีมเพลงนะครับเขาบอกว่าทำไมเขาสงสัยมากเลยแล้วก็แทนที่จะอธิบายเขาเนี่ยก็ไม่บอกแค่ว่าถ้าเลือกได้อย่าใช้ Wi-Fi สตรีมเพลงนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้นะโอ้โหมันมีกิกะบิตแลนนะแล้วก็มีเทคโนโลยี beamforming อ่ะนะครับ beamforming ก็คือตัวเราเตอร์เนี่ยมันฉลาดพอที่จะว่ายิงสัญญาณเสียงเนี่ยไปในตัวที่ต้องการแบนด์วิดท์สูงๆได้เลยนะทำไมถึงยังไม่ให้เขาเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi อะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้นะครับว่าคุณเล่นสตรีมมิ่งอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็สตรีมมิ่งในชุดเครื่องเสียงของคุณนะครับคุณเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือว่าเชื่อมต่อ Ethernet อยู่นะครับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคุณพอเขาตอบนะครับประโยคแรกที่คุณพอตอบ FC นะครับที่ส่งจดหมายเข้ามาถามนะครับเขาตอบว่าคุณพอเขาบอกว่าผมเนี่ยเข้าใจคุณเลยผมเห็นอกเห็นใจคุณเลยคุณมาเจออย่างเงี้ยคุณรับรองคุณจะต้องสงสัยนะไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแล้วก็บอกว่าผมคิดว่าแทนที่จะบอกว่าคุณคิดผิดนะครับผมคิดว่าคุณถูกต้องแล้วล่ะนะครับแต่คราวนี้ตัวเขาเองเนี่ยเขาก็บอกว่าทีมงานของแกเองนะครับทีมงานของแกเองwe almost always tell people if you have choice stay away from ถ้าคุณสามารถเลือกได้นะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ Wi-Fi คุณพดหล่อนะครับสวัสดีนะครับคุณพดวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมเปิดโชว์เบอร์โทรไว้ให้ด้วยนะครับก็เผื่อใครจะโทรเข้ามาสอบถามปัญหาไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องเน็ตเวิร์กนะครับ Wi-Fi หรือ Ethernet นะครับหรือว่า เรื่องอื่นที่เกี่ยวกับเครื่องเสียงก็ได้เช่นกันนะครับนะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ย any technical person นะครับหรือว่าคนที่เป็นคนที่รู้เรื่องทางเทคนิคเยอะๆเนี่ยก็มักจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ในมุมมองของคนเล่นเครื่องเสียงนะครับเขาบอกว่าถ้าเลือกได้ให้ต่อ Wi-Fi แต่ในมุมของ Technical People หรือคนที่เป็นสายเทคนิคนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดไม่ได้เล่นเครื่องเสียงด้วยแล้วนะครับเขามักจะบอกว่าการมันไม่มีความแตกต่างนะครับระหว่าง Audio Streaming ที่สตรีมผ่าน Wi-Fi แล้วก็สตรีมผ่าน Ethernet นะครับทุกคนก็มักจะบอกว่าปลายทางเนี่ยก่อนจะเข้าที่ตัวแดกเนี่ยนะครับสัญญาณที่สตรีมมาไม่ว่าคุณจะสตรีมไร้สายหรือจะสตรีมแบบเสียบสายมาเนี่ยมันไม่แตกต่างกันหรอกมัน no different นะครับแล้วก็เนี่ยมันบอกว่าเนี่ย Wi-Fi มันจะไม่ต่างกับ Ethernet นะครับประมาณนี้นะครับแล้วเขาบอกว่าแต่ส่วนตัวเขานะครับเขาบอกว่าส่วนตัวเขาเนี่ยเวลาเขาเจอปัญหาเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาของลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถามหรือว่าปัญหาในบริษัทเขาเองเนี่ยในบ้านเขาเองเนี่ยเขามักจะบอกว่าหลายๆครั้งนะครับพอเขาไล่แก้ปัญหาไปแต่ละจุดเนี่ยเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมักจะไปเจอว่ามันเป็นเพราะสัญญาณ Wi-Fi มีปัญหานะครับในเรื่องของระบบเน็ตเวิร์กนะในที่นี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะแยกเป็น2ฝั่งนะครับคำว่าสัญญาณ Wi-Fi มีปัญหาในที่นี้เนี่ยนะครับมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเล่นแล้วมันสะดุดหรือว่าหาอุปกรณ์กันไม่เจอนะครับสตรีมไม่ได้นะครับหรือว่าสตรีมมาแล้วมีอาการสะดุดนะครับกับอีกเคสหนึ่งก็คือเรื่องของ sound quality หรือว่าคุณภาพเสียงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะแยกเป็น2 ส่วนนะว่าสตรีมได้หรือไม่ได้นะครับสตรีมได้แล้วดีหรือเปล่านะครับเมื่อเทียบกันกับทั้ง2แบบนะครับเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยกับทีมงานของเขาเนี่ยสามารถไล่หาไปได้ว่าระบบเสียงเวลามันมีปัญหาเนี่ยทุกครั้งที่เขาจะเจอคือว่าบ่อยๆครั้งแล้วกันไม่ใช่ทุกครั้งนะครับเขาจะเจอว่าอ๋อก็ต้อง Wi-Fi เนี่ยแหละมันมีปัญหานะครับแล้วเขาก็บอกว่าแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย because most people are not that technical นะครับก็คือเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เป็นสายเทคนิคนะครับเดี๋ยวผมเอาแบนเนอร์นี่ออกก่อนดีกว่านะครับเขาบอกว่า audio file ในที่นี้ก็คือ audio file ที่เป็นนักเล่นเครื่องเสียงนะครับนี่เขาเป็นแคปชั่นออโต้มันพิมพ์ผิดมันบอกว่า audio file เนี่ยจะเข้าใจว่าระบบของเขาเนี่ยมีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเขารู้แต่ว่ามันสตรีมไม่ได้แล้วเวลาลูกค้าของเขาเนี่ยสตรีมไม่ได้สิ่งแรกที่เขาจะทำก็คือโทรเข้ามาในบริษัทนะครับแล้วเขาก็บอกว่าทีมงานของเขาเนี่ยก็สิ่งแรกที่ทีมงานของเขามักจะถามลูกค้าก็คือว่าคุณเชื่อมต่อ Wi-Fi ในระบบใช่ไหมนะครับแล้วเขาบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยพอบอกไปเนี่ยก็มักจะเจอว่าใช่ต้นตอของปัญหาของลูกค้าเช่นสตรีมแล้วมันมีการสะดุดนะครับหรือว่าอุปกรณ์หากันไม่เจอเนี่ยพอแก้ระบบ Wi-Fi ให้มันดีขึ้นหรือว่าพอไปเปลี่ยนไปใช้วิธีเสียบสายถ้าทำได้นะครับก็ปัญหานั้นเนี่ยก็มักจะหมดไปนะครับก็มักจะหมดไปแต่คราวนี้เนี่ยพอเขาตอบปัญหาลูกค้าไปแบบนี้นะครับเขาก็เจอปัญหาหนึ่งครับเขาบอกว่าลูกค้าเขาเนี่ยลูกค้าคนนี้บอกว่าพอเขาตอบปัญหาไปอย่างนี้เขาบอกว่าแต่บ้านเขาเนี่ยก็ใช้เราเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดแล้วนะครับแล้วก็เราเตอร์เนี่ยก็เป็นกิกะบิตแลนด้วยลูกค้าบอกว่าเขารู้นะครับว่าเนี่ยเขาบอกว่าทำไมเครื่องเสียงของคุณอ่ะจะต้องสตรีมด้วยการเสียบอีเทอร์เน็ตมันถึงจะไม่มีปัญหาในเมื่อลูกค้าเนี่ยเขาสตรีมหนังนะครับสตรีมหนังสตรีมวิดีโอเนี่ยซึ่งบิตเรทของวิดีโอเนี่ยมันเยอะกว่าระบบเสียงเนี่ยมหาศาลนะครับอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานเลยนะครับว่าบิตเรทของสัญญาณเสียงเนี่ยเพลงนะครับมันถ้าเทียบกับวิดีโอเนี่ยวิดีโอมันมากกว่ากันเป็น10เป็น100เท่านะครับแต่ทำไมเขาบอกเขาสตรีมวิดีโอไม่มีปัญหาแต่พอสตรีมเพลงกลับมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เขาก็บอกว่าตัวเขาเองนะคุณพอเขาเองเขาบอกว่าเขาก็เจอปัญหานี้เหมือนกันว่าเวลาเขาสตรีมวิดีโอที่บ้านเนี่ยมันไม่มีปัญหาแต่พอเขาสตรีมออดิโอเนี่ยWi-Fi มันกลับสร้างปัญหามากกว่า Ethernet ในบางกรณีนะครับเขาไม่ได้หมายถึงว่าทุกกรณีก็ถ้าใครที่สงสัยเรื่องนี้นะครับก็เนี่ยไปดูได้นะครับที่คลิปนี้นะครับรายละเอียดก็อยู่ในคลิปนี้ผมบังอีกแล้วเนาะ ในคลิปนี้นะครับชื่อว่า R Audio File Technoprobe นะครับอันนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นการตั้งชื่อแบบประชดนะ Audiophile Technoprobe เนี่ยมันแปลว่าคนเล่นเครื่องเสียงเนี่ยเป็นพวกบ้าเทคโนโลยีหรือเปล่าจริงๆผมว่าเขาน่าจะแซะหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนื้อหาของในคลิปเนี้ยมันหมายถึงว่าพวก Audiophile เนี่ยเป็นพวกที่ไม่เอาเทคโนโลยีมากกว่านะครับหมายถึงว่าชอบอย่ายึดติดอยู่กับระบบเก่าๆนะครับค่อนข้างจะต่อต้านพวกเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณเมย์คุณแจ็คลิชนะครับบอกสวัสดีจากซานฟรานโอ้โหซานฟรานอะไรครับซานฟรานรีเวอร์ป่ะครับซานฟรานรีเวอร์ใช่ไหมฮะเนี่ยเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงไม่แปลกใจที่พวกผู้ผลิตนะครับหรือว่าวันอย่างรูนในรูนเว็บมินาเนี่ยเขาถึงบอกว่าให้ stay away from Wi-Fi นะครับแล้วก็ stick with Ethernet ก็คือแปลเป็นไทยก็คือว่าคนขายเครื่องเสียงส่วนใหญ่หรือคนเซตอัพหรือว่าคนผลิตเครื่องเสียงส่วนใหญ่ก็มักจะแก้ปัญหาแบบง่ายที่สุดก็คือบอกให้ลูกค้าอย่าใช้ Wi-Fi ให้เสียบด้วย Ethernet แทนนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับคราวนี้มาดูคอมเมนต์กันดีกว่าคอมเมนต์เนี่ยสนุกมากนะครับคอมเมนต์เนี่ยสนุกมากใครที่เข้ามาแล้วนะครับถ้าเป็นฝั่งที่เป็นคนขายนะครับหรือเป็นฝั่งที่ติดตั้งเครื่องเสียงถ้าคุณเคยมีประสบการณ์คุณเหมือนพอล แม็คโกเวนไหมครับว่าคุณมักจะแนะนำให้ลูกค้าเสียบสาย LAN หรือเสียบสาย Ethernet แทน Wi-Fi นะครับเพราะ Wi-Fi เนี่ยมันอาจจะทำให้คุณต้องรับสายทั้งวัน จากลูกค้ารายนั้นรายนี้เดี๋ยวสตรีมไม่ได้เดี๋ยวหาเพลงไม่เจอเป็นไหมครับเป็นกันไหมครับนะครับคนแรกที่มาตอบนะครับชื่อคุณชื่อ Account Budget Home Theater and Hi-Fi เนี่ยเขาบอกว่าโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปเนี่ยระบบเสียงซึ่งมีไฟล์ขนาดเล็กกว่าเนี่ยเมื่อเทียบกับวิดีโอเนี่ยแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเวลาเราสตรีมจริงๆเขาบอกว่าซอฟต์แวร์ที่สตรีมเพลงเนี่ยมักจะมีบัฟเฟอร์ขนาดเล็กกว่าซอฟต์แวร์ที่สตรีมวิดีโอบัฟเฟอร์นี่ก็คือเหมือนกับว่าเวลาเราสตรีมเนี่ยdata นะครับข้อมูลเนี่ยมันจะมาเป็นก้อนๆเขาเรียกว่ามาเป็นแพ็กเกจนะครับเขาบอกว่าที่ Wi-Fi สตรีมเพลงไม่ดีเนี่ยเป็นเพราะว่าซอฟต์แวร์สตรีมเพลงเนี่ยบัฟเฟอร์เนี่ยมันอันเล็กนะครับเพราะฉะนั้นความต่อเนื่องในการส่งสัญญาณมาเป็นก้อนๆเนี่ยมันเลยทำให้การสตรีมเพลงมีปัญหาในขณะที่ซอฟต์แวร์สตรีมวิดีโอเนี่ยไอ้บัฟเฟอร์ตรงนี้มันมีขนาดใหญ่กว่านะครับก็เลยสตรีม Wi-Fi ได้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะมันค่อยๆเติมทีละนิดทีละนิดได้คำว่าบัฟเฟอร์ตรงนี้ท่านผู้ชมลองนึกถึงตอนที่เราสตรีม YouTube นะครับโดยเฉพาะในยุคก่อนหน้าที่เน็ตมันไม่ค่อยแรงเนี่ยก็จะเห็นแถบที่เป็นเทาๆที่มันขึ้นไปอันนั้นคือสัญญาณที่บอกว่าพร้อมให้เล่นพร้อมให้เพลย์แบ็กแล้วนะครับแต่ถ้าเราไปเจอวิดีโอรายละเอียดสูงๆบางตัวหรือว่าวันไหนที่เน็ตบ้านเราไม่ดีหรือว่าเน็ตนอกบ้านเราไม่ดีเนี่ยเราก็เจอว่าไอ้แถบเทาๆเนี่ยมันขึ้นมาไม่ทันไอ้ตรงแถบที่เราเล่นไอ้นั่นน่ะคือบัฟเฟอร์ไอ้แถบเทาๆนั่นนะครับแต่ทุกวันนี้เราอาจจะไม่ค่อยเจอปัญหานี้แล้วเพราะว่าเน็ตมันแรงขึ้นบัฟเฟอร์มันก็ใหญ่นะครับไอ้แถบสีเทามันมักจะนำหน้าเสมออันนี้พูดถึงการสตรีมวิดีโอนะครับคราวนี้เขาบอกว่าแต่ว่าเขาบอกว่าเนื่องจากบัฟเฟอร์ของไอตัวโปรแกรมเล่นเพลงเนี่ยมันเล็กเกินไปใครที่ใช้ Wi-Fi อยู่ในย่านที่บอกว่าเนี่ยเออร์เบิร์นหรือว่าซับเออร์เบิร์นนะครับก็คือในเมืองหรือว่าชานเมืองเนี่ยที่มันมีสัญญาณ Wi-Fi รอบบ้านหรือว่าอยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยยัวเยี้ยไปหมดนะครับอย่างผมเนี่ยถ้าเปิด Wi-Fi ขึ้นมานะครับแต่แถวบ้านเนี่ยมีเป็นผมเกือบ20 อันนะครับ Wi-Fi ที่มันวิ่งมาหาเราด้วยนะครับเขาบอกว่าเหตุนี้แหละ Wi-Fi มันถูกกวนง่ายกว่ามันเป็นอย่างนี้แหละนะครับแต่วันนี้ที่เอามาลองกันในวันนี้นะครับผมยืนยันได้ว่า Wi-Fi ระบบ Wi-Fi ในห้องนี้เนี่ยค่อนข้างเสถียรนะครับแล้วก็เราเตอร์เนี่ยอยู่ห่างจากตัวเพลเยอร์ตัวนี้ประมาณ3 เมตรเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดปัญหาเรื่องว่ามันสตรีมเราสะดุดนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาคอมแพร์เรื่องคุณภาพเสียงกันนะครับมันก็มีคนบอกว่าอย่างเนี้ยมีคนว่าเฮ้ยแต่โปรแกรมเนี่ย Audana นะครับเป็น Audana เป็นซอฟต์แวร์เล่นเพลงเขาบอก Audana เนี่ยมันสามารถปรับตัวบัฟเฟอร์ไซส์ได้นะคุณก็ใช้แอปแล้วก็ปรับบัฟเฟอร์ให้มันใหญ่ๆสิมันก็สตรีม Wi-Fi ไม่มีปัญหาแล้วนะครับแล้วเขาก็บอกว่าผมเนี่ยมักจะสตรีม Qobuz นี่เป็นสตรีมมิ่งที่เป็น High Resolution นะครับไฟล์ใหญ่สตรีมยากกว่า Tidal เองนะครับเขาบอกว่าเขามักจะใช้ Audana เนี่ยนะครับแล้วปรับบัฟเฟอร์ให้มันใหญ่หน่อยแล้วก็สตรีม Qobuz เนี่ยผ่าน Wi-Fi โดยไม่มีปัญหาอะไรเลยอันนี้ก็มีความเห็นมาฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ว่า Wi-Fi สตรีมได้โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่นะครับ ถ้าบัฟเฟอร์มันเล็กไปคุณก็ใช้แอปพลิเคชันแอปเล่นเพลงอ่ะที่มันเปิดโอกาสให้คุณปรับบัฟเฟอร์ได้นะครับคุณก็สตรีม Wi-Fi ไม่มีปัญหาแล้วไม่ต้องไปต่อสายให้มันยุ่งยากนะครับอีกคนนึงก็บอกมาเลยนี่บอกว่าใช่รูนก็ทำได้เหมือนกันนะครับรูนก็สามารถปรับได้เขาบอกเขาสามารถสตรีมไฟล์ DSD เนี่ยผ่านรูนระบบของรูนอ่ะแล้วก็ปรับบัฟเฟอร์ให้มันใหญ่พอนะครับลื่นๆเลยผ่าน Wi-Fi แบบลื่นๆเลยอันนี้ก็เป็นอีกคอมเมนต์ที่ว่าโอเค Wi-Fi ได้นะถ้าคุณรู้จักใช้งานแอปพลิเคชันหรือว่าปรับตั้งให้มันถูกต้องนะครับส่วนคนนี้มันมีหลายคอมเมนต์มากนะครับมีทั้งฝั่งที่เห็นด้วยกับ Wi-Fi ฝั่งที่ไม่เห็นด้วยนะครับอย่างนี้อันนี้บอกว่านอกจากเรื่อง Wi-Fi นะผมว่า Audio File ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะคิดว่า Audio Component go beyond the law of physics อันนี้แขวะคนเล่นเครื่องเสียงนิดหน่อยนะครับว่าเขาบอกว่านอกวันนี้ยังไม่คุยเรื่อง Wi-Fi นะเอาแค่ว่าเขาว่าคนเล่นเครื่องเสียงส่วนใหญ่เนี่ยมักจะคิดว่าเครื่องเสียงของเขาเนี่ยมันมีอะไรแบบว่าลึกล้ำไปกว่ากฎพื้นฐานของฟิสิกส์อ่ะมันต้องมีอะไรโหเป็นวูดูเป็นอะไรแบบนี้นะครับก็มีคนมาบอกว่าใช่ they go beyond the law of physics trying to understand it ส่วนคนนี้มาเลยครับบอกว่า magic box everywhere ก็คือว่าโอ้เครื่องเสียงเนี่ยมันมีแต่กล่องมหัศจรรย์นะต้องเพิ่มไอ้นั่นเพิ่มไอ้นี่ถึงจะเสียงดีเนี่ยก็นี่คือการแขวะนี่คืออยู่ที่ฝั่งที่เขาไม่เชื่อว่าคนเล่นเครื่องเสียงนะเอะอะก็บอกว่าฟังนั่นนิดออกฟังนี่ออกนะครับใส่ไอ้นี่เข้าไปแล้วก็บอกว่าเสียงดีขึ้นนะอันนี้เป็นฝั่งที่เขาไม่เชื่อนะครับแล้วเขาก็คิดว่าเฮ้ย Wi-Fi อินเทอร์เน็ตมันเหมือนกันนั่นแหละนะครับคนนี้ก็มาบอกว่า all micro change usually to be listening experience นะครับก็บอกว่าบางทีความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันไม่ได้สามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือนะมันต้องใช้การฟังเอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนนี้ก็อาจจะเป็นคนเล่นเครื่องเสียงนะครับคนนี้มาบอกว่าจะ Wi-Fi หรือ Ethernet เนี่ยมันก็ doesn't matter นะครับมันไม่สำคัญหรอกมันอยู่ที่ว่าเนี่ยถ้าคุณสตรีมด้วย TCP/IP connection นะครับแล้วมันไปวิ่งไปถึงปลายทางได้ดีเนี่ยนะครับนี่มันก็ no difference in digital to analog converter นะครับแล้วเขาก็บอกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณมีปัญหากับ Wi-Fi เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย problem is Wi-Fi has more overhead or susceptible to interference นะครับอันนี้ก็ให้ความเห็นคล้ายๆกับความเห็นต้นๆนะครับที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิด Wi-Fi บ้านคุณอ่ะมันไม่ได้ถูกกวนนะครับมันไม่ได้ถูกอินเตอร์เฟียร์มันก็ส่งสตรีมไปยังแปลงปลายทางได้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ต่างกันเลยนะครับมันก็คือ Data นะครับคุณจะเสียบสายหรือคุณจะไร้สายสุดท้ายปลายทางก็คือข้อมูลเดียวกันนะครับแต่ก็มีเดี๋ยวนะครับ before อันนี้ไม่มีอะไรมากอ๋อแต่เขาบอกว่าแต่อย่างนี้มันมีอีกเรื่องนึงมันบอกว่าwhich is of ถ้าเกิดสมมุติมันจะแย่เนี่ยนะครับถ้าเกิดมันจะแย่เนี่ยมันเป็นเพราะว่าไอ้ระบบเสียงระบบเครื่องเสียงของเราเนี่ยมันเป็นการดึงข้อมูลมาแล้วเล่นสดก็คือ real time streaming นะครับ real time system คือผมเองนะครับผมมายืนอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับผมเรียนมาทางด้าน engineer นะครับแต่ก็ออกตัวไว้ก่อนว่าไม่ได้เป็นระดับผู้รู้อะไรมากมายนะครับก็เป็นนักเรียนที่รู้บ้างไม่รู้บ้างคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นคนเล่นเครื่องเสียงที่มีประสบการณ์พอสมควรแต่ก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ยังไม่รู้นะครับแล้วก็ยังเรียนรู้ไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยผมมั่นใจว่าผมยืนอยู่ตรงกลางระหว่างคนที่เชื่อเรื่อง IT คนที่เชื่อเรื่องเทคนิคแบบเทคนิคจ๋าเลยนะครับกับคนที่เล่นเครื่องเสียงแล้วก็มีประสบการณ์บางอย่างที่มันบางทีมันอธิบายไม่ได้หรืออธิบายได้ยากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างถ้าเกิดเราส่งข้อมูลนะครับสมมุติเราส่งไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนึงไปอีกเครื่องนึงนะครับลองนึกภาพตามนะครับส่งด้วยสัญญาณ Wi-Fi ผมเชื่อนะครับว่าข้อมูลที่อยู่ที่คอมพิวเตอร์ทั้ง2เครื่องเนี่ยมันคืออะไรที่เหมือนกัน 100% เป๊ะๆนะครับไม่ว่าคุณจะส่งทาง Wi-Fi หรือส่งทาง Ethernet นะครับ Data ที่มันอยู่กับคอมพิวเตอร์ทั้ง2เครื่องมันคือข้อมูลตัวเดียวกันเป๊ะเลยนะครับแต่ไอ้นั่นคือการส่ง Data ในขณะที่เครื่องเสียงนะมันเป็นการสตรีมแล้วเล่นเลยนะครับสตรีมแล้วเล่นสดเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่แน่ใจว่า Data ที่ส่งไปทางไร้สายกับทางเสียบสายเนี่ย แบบสดๆนะคือเราเล่นแบบเรียลไทม์เนี่ยมันจะไปได้ถึงปลายทางไปถึงวงจรที่ถอดรหัสเนี่ยเหมือนกันเป๊ะหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นข้อมูลที่คนที่มาตอบคอมเมนต์ในคลิปอันนั้นนะครับเดี๋ยวผมเองเนี่ยผมจะมีประสบการณ์ส่วนตัวมาเล่าให้ฟังด้วยว่าตั้งแต่ผมเล่นระบบเสียง Network Audio มาเนี่ยผมเจออะไรมาบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับมาบอกเล่ากันนะว่าผมเจออะไรมาบ้างส่วนคลิปบอกว่าพวก Audio File เหรอเป็น Techno Probe หรือว่าเป็น Late Adapter นะครับอันนี้ก็มาแขวะคนเล่นเครื่องเสียงอีกเหมือนกันว่าพวกนี้เหรอไม่ใช่พวกบ้าเทคโนโลยีหรอกพวกนี้จริงๆแล้วเป็นพวกที่รับอะไรใหม่ๆได้ช้าต่างหากนะครับ Late Adapter ก็คือว่ารับเทคโนโลยีใหม่ๆได้ช้าเป็นพวกค่ำคลึยังติดอยู่กับของเก่าๆนะครับนี่คนนี้ก็มาเสริมนะครับบอกว่าหลายๆเรื่องที่พวกคนเล่นเครื่องเสียงพูดถึงนะมันก็ดูไร้สาระนะอย่างเช่นการที่บอกว่ารีโมทคอนโทรลเนี่ยใช้รีโมทเปลี่ยนฐานแล้วเสียงมันไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยส่วนคนนี้ก็มาคนนี้บอกว่าคนนี้อยู่ฝั่งเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตเสียงดีกว่านะครับคนนี้เขาบอกว่าไม่มีทางเลยที่ Wi-Fi เนี่ยจะเสียงดีกว่าอินเทอร์เน็ตนี่อันนี้ก็เป็นฝั่งที่เขาเชื่อว่า Wi-Fi ดีกว่าอะไรอย่างนี้นะครับส่วนอันนี้ก็พูดถึงเรื่องเดี๋ยวนะอ๋อคนนี้ตรงนี้น่าสนใจครับ2คอมเมนต์นี่ผมไฮไลท์ไว้เลยนะครับเขาบอกว่ามันจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับการควบคุมนะครับการควบคุม noise นะครับที่วิ่งไปที่สายเคเบิลนะครับแล้วเขาบอกว่านั่นเป็นเหตุผลที่ว่าเขาบอกจริงๆแล้วในการคุณส่งสัญญาณไปในสายเคเบิลในสายอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีโอกาสที่จะดึงสัญญาณรบกวนที่อยู่รอบๆข้างเนี่ยมาได้มากกว่าอีกเพราะว่ามันเชื่อมต่อกันทางไฟฟ้าแล้วบางทีเนี่ยมันมี low frequency interference ก็คือสัญญาณอะไรแบบนี้นะครับเขาบอกว่านั่นเป็นเหตุผลเดียวกับที่ทำให้เนมนะครับเครื่องเสียงยี่ห้อเนมเนี่ย do not recommend Ethernet cable นะครับนี่ผมก็เคยได้ยินครั้งแรกเหมือนกันนะครับใครที่เล่นเครื่องเสียงเนมโดยเฉพาะ Network เนี่ยบอกเล่ากันสู่กันฟังหน่อยครับว่าจริงหรือเปล่าที่เนมเนี่ยไม่แนะนำให้เชื่อมต่อด้วยสายอินเทอร์เน็ตนะครับแนะนำให้ใช้ Wi-Fi ดีกว่าเพราะว่าเขาปรับแต่งเครื่องเสียงของเขาเนี่ยมาให้สตรีม Wi-Fi ได้โดยไม่มีปัญหาเขาพยายามให้เลี่ยงการเสียบสายอินเทอร์เน็ตเคเบิลยี่ห้อเนมนะแล้วก็มีอีกคนนึงมาบอกว่าคนนี้เขาบอกว่า I did AB Wi-Fi test with my Auralic Aries อันนี้ยี่ห้อ Auralic เนี่ยเป็นผู้ผลิตเครื่องเสียงสตรีมมิ่งนะครับอันนี้เป็นชื่อรุ่นของเขา Auralic Aries G1 Streaming เขาบอกว่าเขาได้ลองเทียบเสียงของ Wi-Fi ในอุปกรณ์ของเขาเนี่ยคือ Auralic G1 แล้วเนี่ยเขาบอกว่า couldn't hear any difference at all ผมไม่ได้ยินความแตกต่างระหว่าง Wi-Fi กับ Ethernet เลยนะครับดังนั้นผมคิดว่า Wi-Fi หรือ Ethernet เนี่ยมันอยู่ที่ตัวอุปกรณ์สตรีมเมอร์ของคุณมากกว่านะครับประมาณนี้นะคอมเมนต์ก็มีทั้งสองฝั่งนะฝั่งที่แบบว่าชอบไม่ชอบเอางี้ผมถามคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมเคยลองไหมเคยลองด้วยตัวเองไหมที่บ้านนะครับระหว่าง Wi-Fi กับอินเทอร์เน็ตเคยลองกันบ้างไหมนะครับหรือว่าเขาเอาเครื่องเสียงมาเสียบสายมาวางก็จบเลย ที่เหลือก็เนี่ยคอมเมนต์ก็ไปในทุกทิศทุกทางนะครับแต่ก็มาอีกละคำนี้นะครับนั่นไง that's why I call them audio foolนั่นไงผมบอกแล้วพวกนี้ไม่ใช่คนเล่นเครื่องเสียงหรอกมันก็แค่พวกโง่ท่านนี่มาอีกแล้วนะครับ audio fool นะครับก็โอเคผมเข้าใจได้นะผมเข้าใจได้เวลาเราคุยเรื่องพวกนี้นะครับก็มันมักจะดูเป็นตัวตลกในสายตาของคนทั่วๆไปนะครับคนเล่นเครื่องเสียงนะแต่ว่าบางอย่างที่เขาพูดมันก็จริงนะบางไม่ใช่ว่าเขาแขวะทุกอย่างจะไม่จริงหรอกผมบอกเลยบางอย่างมันก็จริงในมุมมองเขานะก็ถ้าเราไม่เข้าข้างกันเองก็เราก็จะรู้สึกว่าก็บางอย่างมันก็จริงอยู่นะบางทีไอคนเล่นเครื่องเสียงเขาเองอ่ะบางอย่างมันก็โอเวอร์ไปนิดๆนั่นแหละนะครับโอเคก็เรื่องราวจากในคลิปของ YouTube อันนั้นนะครับทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับทั้งหมดก็ประมาณนี้คราวนี้เนี่ยไม่มีใครจะแจมอะไรกับผมเลยใช่ไหมว่ามีความเห็นอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรก่อน คราวนี้ผมจะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวของผมให้ฟังนะครับโอเคเดี๋ยวปิดนี่ก่อนปิดจอแป๊บหนึ่งโอเคผมเองเนี่ยเล่น Network Audio เนี่ยมาตั้งแต่ประมาณปี2007นะครับปี2007 เนี่ยนะครับซิสเต็มแรกๆที่เล่นเนี่ยตอนนั้นเนื่องด้วยหน้าที่การงานนะครับหน้าที่การงานก็ได้เล่น DS เครื่องเล่น DS Player DS Music System ของ Lin นะครับ Lin เป็นตอนนั้นตอนปี2007เนี่ย Lin เป็นยี่ห้อเครื่องเสียง Hi-Fi ยี่ห้อแรกๆนะครับที่กระโดดนะครับ Lin ประกาศเลยฉันจะเลิกผลิตเครื่องเล่น CD แล้วLin เขาก็เลิกผลิตเครื่องเล่น CD จริงๆ Lin ของสกอตแลนด์นะครับแล้วเขาก็ผลิตแต่พวกเครื่องเล่นสตรีมเมอร์ออกมามีหลายระดับราคาเลยตั้งแต่หลักหมื่นเป็นถึงหลักล้านนะครับตอนนั้นเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุกคลีอยู่กับการใช้งานเจ้าลินในแต่ละยี่ห้อเนี่ยครับก็เจอปัญหาหลายๆอย่างนะครับทั้งตอนนั้นตัวคอนโทรลเลอร์เองก็ยังงงๆนะครับตอนนั้นระบบเขาเนี่ยใช้ UPnP นะครับใช้ UPnP เป็นสตรีมมิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นสตรีมมิ่งเซอร์วิสอะไรที่เป็น Hi-Fi อะไรเงี้ยยังไม่มีเราก็ต้องเอาไฟล์เพลงมาลิฟต์นะครับไปซื้อเพลง Hi-Res มาเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์เรียนรู้แล้วว่า NAS คืออะไรนะครับ Network Attached Storage หรือ NAS เนี่ยคืออะไรเราตอนนั้นเนี่ยพูดตรงๆนะครับแม้ว่าจะเรียนเอนจิเนียร์มาเนี่ยแต่ว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันอยู่แต่ในตำราตอนนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกๆเลยที่ผมได้ลองใช้งานจริงๆนะครับได้รู้ว่าการเซตอัพเราเตอร์คืออะไรนะครับกิกะบิตแลนคืออะไรถ้าไม่ใช้กิกะบิตแลนเวลาเราทรานสเฟอร์ไฟล์มันจะช้าขนาดไหนเนี่ยตอนนั้นแล้วก็ตอนนั้นตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยยังไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับยังไม่มีแท็บเล็ตนะครับยุคนั้นยังเป็นปลามคอมพิวเตอร์นะครับช้าๆเวลากดปุ่มเนี่ยก็ยังต้องใช้ปากกาของเขาอยู่อะไรเงี้ยโอเคนั่นนอกเรื่องนะเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์มันเดินทางมายังไงนะครับประมาณนั้นแล้วก็ move มาประมาณหลังจากนั้นหลายปีเลยผมมีโอกาสได้เล่น Network Streamer ที่อยู่ในAVM ของ Yamaha นะครับครั้งนั้นเนี่ยประสบการณ์ครั้งนี้มันเปิดโลกผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีเราเตอร์อยู่ตัวหนึ่งที่ใช้งานอยู่นะครับแล้วมันเราเตอร์ตัวนี้มันเกิดช่องเสียบมันไม่พอหรือมันมีปัญหาอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับทำให้ผมเนี่ยมีโอกาสได้ลองเปลี่ยนเราเตอร์ตัวใหม่นะครับแค่เปลี่ยนเราเตอร์นะครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับเปลี่ยนตัวเราเตอร์หรือตัวสวิตช์ Ethernet Switch เนี่ยตอนนั้นมันเป็นเราเตอร์ด้วยเป็น Ethernet Switch ด้วยแค่เปลี่ยนเราเตอร์สิ่งแรกที่ผมเจอคือผมตกใจครับเสียงมันเปลี่ยนเสียงมันไม่เหมือนเดิมนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ตัวเดิมน่ะมันง่อยนะครับหรือว่าตัวใหม่มันเจ๋งนะครับหรือว่าระบบสตรีมมิ่งณนาทีนั้นๆของเจ้าตัว AVM ยุคนั้นเนี่ยมันอ่อนไหวขนาดที่ว่าเปลี่ยนเราเตอร์ก็เสียงเปลี่ยนแล้วนะครับอีกหลายปีถัดมาเนี่ยคราวนี้เนี่ยเป็นผมไปดูการสาธิตนะครับระบบเสียงตอนนั้นเนี่ย AudioQuest นะครับต่างชาติและต่างประเทศนะครับเดินทางมาที่ไทยเนี่ยเขาจะมาขายตอนนั้นเขามีผลิตภัณฑ์ออกมานะครับเป็นสาย Ethernetนะครับก็มีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลัก 3-4 หมื่นตัวที่เป็นดราม่าในโลกอินเทอร์เน็ตก่อนหน้านี้ว่าสายแลนเสียงไม่เหมือนกันก็มีอยู่ในนั้นด้วยนะครับรุ่นไดมอนด์ของ AudioQuest ตอนนั้น 30,000 กว่าบาทนะเส้นหนึ่งเนี่ยฝรั่งนะครับต่างชาติเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคเนี่ยเขาก็มาสาธิตให้ดูนะครับก่อนอื่นเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะลองสตรีมผ่าน Wi-Fi ไม่เสียบสายเลยสักเส้นนะครับแล้วให้เราลองฟังนะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับเป็น Exclusive กลุ่มเล็กๆเราก็ลองฟังกันก็โอเคนะครับจากนั้นนะครับเขาก็เปลี่ยนสายแลนนะครับเป็นสายแลนธรรมดาเป็นสายขาวๆซื้อได้ตาม Tesco Lotus อะไรแบบเนี้ยเสียบเข้าไปแวบแรกเลยที่เราได้ยินก็คือว่าเฮ้ยเสียงมันไม่เหมือนเดิมเสียงมันดีกว่า Wi-Fi ณชั่วโมงนั้นนะณชั่วโมงนั้นนะเขาผมก็แล้วก็โอเคโอ้ Wi-Fi เสียงไม่ดีจริงๆนี่ขนาดเขาเอาสายบ้านๆอ่ะสายธรรมดาสายแบบคอมพิวเตอร์เราซื้อมาใช้คอมพิวเตอร์เสียบปุ๊บโหเสียงมันดีกว่า Wi-Fi ณเวลานั้นนะเดี๋ยวก็ผมต้องวงเล็บไว้ก่อนนะครับว่าณเวลานั้นนะหลายปีละน่าจะถึง10 ปีนะจากนั้นนะครับเขาเอาสาย Lotus ออกแล้วเขาก็เอาสาย AudioQuest นะครับรุ่นกลางๆครับยังไม่ใช่รุ่นท็อปนะเสียบไปปุ๊บเสียงมันดีขึ้นไปอีกท่านผู้ชมเสียงมันดีขึ้นไปอีกคือได้ยินชัดเจนนะครับได้ยินชัดเจนเลยโดยที่ไม่ต้องแบบว่ามโนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคนที่นั่งอยู่กับผมตรงนั้นเนี่ยเป็น10ประมาณ10 กว่าคนเนี่ยก็รู้สึกไปทางเดียวกันหมดเลย ตอนนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยมีความฝังหัวมาตั้งแต่ณเวลานั้นนะครับว่าโอ้ Wi-Fi มันสู้ไม่ได้จริงๆแต่ท่านผู้ชมที่กำลังจะแบบว่าเงื้อคีย์บอร์ดแล้วก็พิมพ์เถียงผมกลับมาว่ามันจริงเลิกคิดไปเองหรือเปล่านะครับผมจะต้องวงเล็บให้ท่านผู้ชมอีกนิดนึงตอนนั้นเนี่ยมันยังเป็น Wi-Fi ที่ยังเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ Wi-Fi N Wi-Fi N นะครับมันมี Wi-Fi N แล้วก็มี Wi-Fi AC ใช่ไหมแล้วก็ปัจจุบันเป็น Wi-Fi 6 เป็น Wi-Fi 6 แล้วถอยกลับไปประมาณ 3-4 generation นะครับ Wi-Fi ที่เข้ามาลองในวันนั้นเนี่ยมันยังเป็น Wi-Fi N นะครับ Wi-Fi N ก็หลักประมาณ300 เมกะบิตอะไรทำนองนี้นะครับแต่จริงๆแล้ว300 เมกะบิตเนี่ยถ้าเทียบกับสัญญาณ Audio ที่สตรีมไปมันหลักกิโลบิต per sec เองนะประมาณหมื่นประมาณพันกว่ากิโลบิต per second หนึ่งนะครับไฟล์ lossless เนี่ยก็น่าจะเหลือเฟือนะแต่ตอนนั้นเรากลับได้ยินว่ามันไม่ใช่เสียงมันไม่ใช่มันด้อยกว่ากันแบบชัดเจนมากนะครับก็การเวลาผ่านไปผมเองก็มีความเชื่ออย่างนี้มาตลอดนะว่า Wi-Fi สู้ไม่ได้หรอกถ้าเกิดเครื่องเสียงตัวไหนนะมีการเสียบสายนะผมก็มักจะเสียบสาย Ethernet โดยที่เราไม่สนใจจะไปลองมันเลยเพราะเรามีความเชื่อฝังหัวแล้วว่า Ethernet ยังไงก็ชัวร์กว่านะครับเป็นอาจจะเป็นหลักคิดแบบโบราณเดิมๆเลยก็ได้ว่าเฮ้ยวิ่งผ่านสายชัวร์กว่าแต่หลังๆเนี่ยพอ Wi-Fi มันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆวันนี้ผมก็จะไม่ได้มาฟันธงนะว่า Wi-Fi มันดีเท่ากันแล้วหรือว่าดีกว่าอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับผมเนี่ยจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาช่วยกันตัดสินดีกว่านะครับมาช่วยกันตัดสินว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะได้ฟังต่อจากนี้ไปนะครับมันเป็นยังไงท่านผู้ชมฟังแล้วมันมีความแตกต่างกันหรือเปล่านะครับหรือว่าฟังแล้วก็เนี่ยเหมือนกันเนี่ยวันนี้ผมจะอธิบายซิสเต็มคร่าวๆวันนี้ให้ฟังนะครับ Wi-Fi วันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่า Marantz ตัวเนี้ย Wi-Fi เนี่ยเขาเชื่อมต่อ Dual Band ได้นะครับผมเข้าใจว่ามันไม่รู้จะเทสสปีดยังไงนะครับอย่างน้อยผมตัวเนี้ยมันต่อ Wi-Fi Dual Band ได้หมายความว่ามันรองรับ Wi-Fi 5 GHz นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็น Wi-Fi 5แต่ไม่ใช่ Wi-Fi 6แน่ๆผมเข้าใจว่ามันไม่ใช่ Wi-Fi 6แน่ๆมันเป็น Wi-Fi 5แล้วนะครับก็สตรีมได้ลื่นๆนะครับกับ Ethernet อันนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกสเปคมานะผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็น 10/100 หรือว่า 10/1000 นะครับแต่เป็นแลน รู้ว่าเป็นแลน Ethernet นะครับแค่นี้เดี๋ยวตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าท่านผู้ชมเนี่ยมันเหมือนดูหนังนะว่าเอ๊ะเราจะเอาใจช่วยคนฝั่งไหนดีนะครับเราเอาใจช่วยฝั่งนี้ดีหรือเอาใจช่วยฝั่งนี้ดีเพราะตั้งแต่ที่เมื่อกี้เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เรามีความคิดกลับไปกลับมานะครับเอ๊ะไม่ต้องเสียเวลานะครับวันนี้เนี่ยผมเอามาให้ลองแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองฟังกันดูนะครับว่าเวลาเราสตรีมนะครับเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นการสตรีมผ่านสาย Ethernet นะผมเสียบสาย Ethernet เส้นนี้เห็นใหญ่ๆมันก็เป็นสายเบย์ทั่วๆไปนะไม่ได้เป็นสายเครื่องเสียงนะวันนี้เราจะไม่มีประเด็นเรื่องว่าสายแลนยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้สายแลน Audio Grade เสียงดีกว่าหรือเปล่าวันนี้เราจะไม่พูดถึงอันนั้นเราจะพูดถึงว่าสายแลนกับ Wi-Fi Ethernet กับ Wi-Fi เนี่ยมันต่างกันยังไงเพราะฉะนั้นสาย Ethernet ที่ผมมาใช้ก็เป็นสายคุณภาพดีแต่ไม่ใช่เป็นสาย Audio Grade นะครับเป็นสายคุณภาพดีทั่วๆไปนะครับมีชิลมีอะไรครบนะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังกันก่อนว่าเวลาเสียบ Ethernet เนี่ยเสียงมันจะได้ประมาณไหนนะครับตัวนี้สตรีมมิ่งผ่านซอฟต์แวร์ HEOS นะครับของทางเจ้าตัวเนี่ย Marantz นะครับไปลองฟังกันดูนะคลิปแรกเนี่ยเป็นคลิปเสียงนะครับเป็นคลิปเสียงจะสตรีมผ่าน Ethernet นะครับเสียบสาย Ethernet ไปลองฟังกันนะครับGeorgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still and peaceful dreams I see their rollies back to you, Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia, Georgia on my mind. นะครับ ผมให้ฟังคร่าวๆประมาณนี้นะ เพราะว่าเดี๋ยวยาวไปแล้วท่านผู้ชมบอกจะจำไม่ได้นะครับ เพลงมันก็ยาวประมาณหนึ่งนะ เมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับไฟล์เมื่อกี้นะครับเป็นไฟล์ที่เป็นไฟล์ DSD นะครับที่ผมลิฟต์มาจากเนี่ยแผ่น CD ชุดนี้นะครับ Audio File Reference 4นะครับของทางค่าย FIM นะครับเป็นไฟล์ที่ store อยู่ใน NAS นะครับไม่ได้อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะมันไม่ได้อยู่ใน Music Streaming เจ้าไหนๆนะครับไฟล์เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมฟังเนี่ยมาจาก NAS ของผมนะครับเป็นไฟล์ DSD นะครับ Stream DSD นะครับเมื่อกี้เรา Stream DSD มาตัว Marantz เนี่ยตัวนี้มันก็ถอดเล่น DSD ได้โดยตรงนะครับไม่ต้องแปลงเป็น PCM ก่อนในระหว่างนี้ผมไม่ได้ปรับวอลลุ่มที่ระบบเสียงเลยนะครับผมจะดึงสาย Ethernet ออกนะครับผมดึงออกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งให้ระบบเนี่ยมันเชื่อมเข้าหา Wi-Fi ก่อนนะครับเนี่ยตอนนี้มันตัดไปแล้วมันหาเน็ตเวิร์กไม่เจอแล้วนะครับวอลลุ่มเท่าเดิมนะครับวอลลุ่มเท่าเดิมผมไม่ได้ปรับวอลลุ่มของระบบเสียงนะครับมันเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วเดี๋ยวไปฟังกันว่า Wi-Fi เสียงจะเป็นยังไงนะครับGeorgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines.Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still and peaceful dreams I see their rollies back to you Georgia, nor peace I find, just an old sweet song keeps Georgia, Georgia on my mind. เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับฟังแล้วรู้สึกแตกต่างไหมนะครับก่อนเอาคำถามแรกเลยคิดว่าเมื่อกี้เราฟัง Wi-Fi นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเมื่อกี้เราฟังแบบเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi ไปแล้วแล้วก็ครั้งแรกเราฟังเชื่อมต่อแบบ Ethernet ไปแล้วนะครับเสียบสายเนี่ยอุตส่าห์ลากสายยาวมาเลยเนี่ยฟังออกถึงความแตกต่างไหมครับคำถามแรกเลยนะครับแตกต่างหรือเปล่าคำถามต่อมาก็คืออันไหนดีกว่าคิดว่าอันไหนดีกว่านะครับถ้าแตกต่างนะถ้าแตกต่างนะครับนะครับมีคอมเมนต์มาไหมนะครับผมไม่สรุปให้นะครับแต่เอาง่ายๆว่าผมจากที่ฟังในหูฟังอันนี้นะซึ่งมันผ่านระบบอะไรเนี่ยเพื่อจะไลฟ์สตรีมมาเนี่ยผมรู้สึกว่าไอความเชื่อของผมเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับที่บอกว่าครั้งแรกที่ไปฟัง AudioQuest เขาสาธิตระบบของเขานะครับที่ผมรู้สึกว่าหู Wi-Fi เสียงมันแย่ขนาดนี้เลยเหรอนะครับในวันนั้นนะมาถึงตรงนี้ณเวลานี้นะครับโดยเฉพาะเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านไปเนี่ยความแตกต่างมันไม่ได้เยอะเท่ากับตอนนั้นครับตอนนั้นเนี่ยเรียกง่ายๆว่าเนี่ยไม่ตั้งใจฟังคุยไปเลยนั่งเพลินๆเนี่ยก็ได้ยินแล้วว่าเสียงมันด้อยกว่ากันเยอะมากนะครับแต่จากตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ว่าในซิสเต็มผมนะผมก็พยายาม Optimize นะครับปรับแต่งนะครับหรือว่าเลือกอุปกรณ์เลือกใช้อุปกรณ์เนี่ยให้มันสตรีม Wi-Fi ได้ดีที่สุดอ่ะเพราะว่าในห้องนี้เนี่ยมันจะมีหลายๆอุปกรณ์ที่ผมต้องใช้อะไรเงี้ยหรือในบ้านของผมเองเนี่ยผมก็พยายามจะทำให้มันสตรีม Wi-Fi ได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ณเวลานี้อะไรอย่างนี้นะครับอย่างในห้องนี้เนี่ยก่อนหน้านี้นะครับผมใช้ Wi-Fi ในการทำไลฟ์สตรีมแล้วก็เจอปัญหาว่ามันไม่นิ่งมันไม่เสถียรนะครับในสุดผมก็อัปเกรดไปก็ใช้สวิตช์ใช้อะไรแล้วก็ต่อสายทุกวันนี้ตอนนี้ที่ท่านผู้ชมได้ชมอยู่เนี่ยก็เป็นการต่อสาย Ethernet LAN นะครับในการสตรีมมิ่งในระบบไลฟ์ของเรานะครับแต่ว่าในระหว่างนั้นเองเนี่ยผมอัปเกรดระบบตัว Ethernet ของไปเนี่ยผมก็ได้อัปเกรดในส่วนของ Wi-Fi ไปด้วยพร้อมๆกันนะครับผมก็ได้อัปเกรด Wi-Fi ไปด้วยพร้อมๆกันตอนนี้เนี่ยเราเตอร์ที่เป็น Wi-Fi ที่ใช้เนี่ยมันเป็นเราเตอร์ Wi-Fi 6 แล้วนะครับก็คือน่าจะไม่มีประเด็นเรื่องของกับอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนไอ้สวิตช์นะครับไอ้ช่องเสียบ Ethernet ทั้งหมดในซิสเต็มของผมนะครับแล้วก็ในห้องนี้ด้วยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็น 2.5 กิกะบิตแลนนะครับก็คือเป็น 2.5 กิกะบิตอ่ะมันไม่ใช่กิกะบิตแลนมันเป็น 2.5 กิกแลนที่เป็น 2.5 กิกแล้วนะครับแล้วก็มีบางพอร์ตเนี่ยเตรียมไว้ถึง 10 กิกเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอนาคตที่มันมาแน่ๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเสียบสาย Ethernet เราก็เนี่ยมีคนคอมเมนต์ครับดีใจจังมีคนช่วยผมตอบแล้วคุณดีฟไทยอมูเลตชาแนลบอกว่าอันแรกดีกว่าครับอาจารย์ก็ยังพอฟังออกใช่ไหมก็ยังพอฟังออกว่ามันดีกว่าใช่ไหมแต่อันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับคือมันอยู่ที่ว่าปลายทางของคุณนะรับสัญญาณตรงนี้ได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วหูตัวนี้ก็ไม่ได้หูออดิโอไฟล์อะไรนะครับเป็นหูมอนิเตอร์ทั่วๆไปธรรมดาคืออย่างที่ผมบอกครับผมรู้สึกถึงความแตกต่างไม่เยอะมากนะครับไม่เยอะมากเหมือนตอนที่ผมมีโอกาสได้ฟังชุดเนี่ยที่ทาง AudioQuest เขาสาธิตเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับชุดนั้นวันนั้น Wi-Fi กับ LAN กับ Ethernet มันยังห่างกันเยอะมากนะครับชุดนี้มันในซิสเต็มเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างกันเยอะมหาศาลขนาดนั้นนะครับแล้วก็ท่านที่ยังฟังออกว่ามันฟังต่างเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันสตรีมสัญญาณที่มีบิตเรทค่อนข้างสูงอย่าง DSD นะครับคุณสัญชัยเจียรนัยบอกว่าแตกต่างครับผมชอบเสียงผ่านทางเน็ตทาง Ethernet นะพอคุณสัญชัยกับคุณ Deep Thai Amulet เนี่ยพอจะอธิบายเพิ่มเติมให้สักนิดได้ไหมครับว่าเพราะบางคนเขาฟังอยู่ก็อาจจะรู้สึกว่า เขาฟังไม่ออกนะช่วยไกด์เขาหน่อยได้ไหมครับว่าที่ฟังว่าต่างเนี่ยมันต่างยังไงหรือว่าที่ชอบคิดว่าชอบมากกว่าเนี่ยมันต้องจับจุดตรงไหนนะครับมันต้องจับจุดตรงไหนนะครับช่วยไกด์กันมาได้นะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยเราสตรีม DSD เนี่ยมันอาจจะใช้แบนด์วิดต์เยอะบางคนบอกว่าที่บ้านผมอยากใช้ Wi-Fi อ่ะแล้วผมไม่ได้ฟัง DSD นะครับผมฟังแค่16บิต 44.1 lossless ซึ่งมันใช้แบนด์วิดต์น้อยกว่ากันมากผมจะใช้ Wi-Fi ได้ไหมเดี๋ยวจะมีให้ลองนะครับเดี๋ยวจะมีให้ลองว่าไฟ FLAC 16บิต 44.1 เนี่ยเมื่อสตรีมผ่าน Ethernet กับ Wi-Fi ลองดูซิว่าเราลองลด Data ลงนะครับเราลองลด Data ปริมาณ Data ลงแล้วดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่ผมกลับไปเสียบสายแลนเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มันเสียบสายแลนอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังกันนะครับว่าถ้าไม่ใช่ไฟล์ DSD ล่ะนะครับเป็นไฟล์ 16 บิต 44.1 ที่โอ้โหไอตัวบิตเรทเนี่ยมันน้อยกว่า DSD มหาศาลครับเป็น10เป็นร้อยเท่าเนี่ย Wi-Fi กับ Ethernet มันยังต่างกันอยู่ไหมนะครับไปฟังกัน好花不常开，好景不常在。愁对解笑眉，泪洒相思带。今宵离别后，何日君再来？喝完了这杯，轻轻点上菜。人生难得几回醉，不欢更何待？来来来，喝完了这杯再说吧。今宵离别后。听唱阳关叠，重寄白玉杯。饮清平之语，牢牢抚君怀。今宵离别后，何日君再来？喝完了这杯，轻轻点上菜。人生难得几回醉，不欢更何待？哎，再喝一杯，干了吧！今宵离别后，何日君再来？ไงครับเมื่อกี้ฟังผ่านสายแลนนะครับอีเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวผมเอาสายแลนออกนะเอาแล้วสายแลนออกนะรอให้มันคอนเนคกันแป๊บหนึ่งนะครับคุณดีฟไทยอโมเลตบอกว่าตอนที่อันแรกก็คือตอนที่ฟังผ่านอีเทอร์เน็ตเสียงชัดนุ่มนวลกว่ามากกว่านะครับแล้วก็ผ ผมไม่ใช่หูฟังนะครับผมไม่ใช้หูฟังแต่เสียงชัดนุ่มมากครับท่านอาจารย์ก็คือฟังออกนะครับฟังออกเป็น2ท่านที่คอมเมนต์มาว่าฟังออกมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วเมื่อกี้อันนี้เราเมื่อกี้อันแรกเป็น DSD นะนี่ลองมาลดบิตเรทของไฟล์ดูว่าเวลาไฟล์มันลดบิตเรทแล้วเนี่ยจะยังได้ยินความแตกต่างระหว่าง Wi-Fi กับ Ethernet อยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้ตัว Marantz ถอดสายแลนออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาต่อ Wi-Fi นะครับเดี๋ยวไปฟังกันดูว่าถ้าเป็นไฟล์ที่มีบิตเรทลดลงนะครับ Wi-Fi จะโอเคไหมอะไรอย่างงี้นะครับ桃花不常开，好景不常在。愁对解笑眉，泪洒相思带。今宵离别后，何日君再来？喝完了这杯，轻轻点烧菜。人生难得几回醉，不欢更何待？来来来，喝完了这杯再说吧。今宵离别后。รู้สึกเหมือนกันไหมครับว่าเป็นไฟล์ PCM 16 บิต 4.1 ความแตกต่างกับชัดเจนกว่าตอนต่อ Ethernet นะครับผมว่า Dynamic Swing ของพวกเสียงคลองเสียงอะไรพวกนี้นะครับมันชัดกว่าแล้วก็เสียงตอนที่เป็น Wi-Fi เนี่ยมันเหมือนกับมันทุกอย่างมันซอฟลงมานิดหนึ่งนะครับทั้งที่ผมไม่ได้แตะวอลลุ่มเลยนะครับเพราะว่าตัวสไลด์เฟเดอร์ตรงนี้เนี่ยก็ปรับไว้ที่ Unity Gain ตลอดนะครับแล้วก็มันเป็น Digital Mix นะครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์ของมันเนี่ยจะแม่นมากมันไม่ใช่แบบว่าเป็นเฟเดอร์ที่เป็น Analog Potentiometer ที่เป็นแบบคาร์บอนน่ะที่มันอาจจะสไลด์ไปจุดเดิมแล้วมันอาจจะไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างงี้นะครับผมรู้สึกว่าไอ้ไฟล์ที่เป็น 16:4.1 อ่ะมันกับฟังความแตกต่างเนี้ยได้ชัดกว่าไม่ทราบท่านผู้ชมรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่านะครับณมอนิเตอร์ตรงนี้นะครับคือที่มาคุยทั้งหมดนะครับวันนี้เนี่ยมันท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าแต่เมื่อกี้น่ะตอนที่เราพูดถึงคอมเมนต์ที่อยู่ในคลิปตอนต้นไลฟ์ของเราเนี่ยมันมีหลายคนเลยนะเขายืนยันว่าเขาลองแล้วเขาฟังไม่ต่างนะเขาฟังไม่ต่าง Wi-Fi กับ Ethernet ไม่เห็นจะต่างกันเลยนะครับก็บางท่านก็อ้างอิงมาด้วยว่ายี่ห้ออย่าง Auralic นะครับหรือยี่ห้ออย่าง Name เนี่ยซึ่ง2ยี่ห้อนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ผลิตเครื่องเสียงที่เรียกว่าชื่อเสียงชื่อชั้นเนี่ยก็ไม่ได้ว่าแย่นะครับอยู่ในอันดับต้นด้วยซ้ำแต่เขาก็ยัง recommend หรือแนะนำให้ใช้ Wi-Fi แทน Ethernet ผมก็เลยมีความคิดว่าหรือมันอาจจะ case by case อยู่ที่แต่ละกรณีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ในการมาพูดคุยวันนี้ไม่ได้จะมาฟันธงนะครับว่า Wi-Fi กับ Ethernet อันไหนดีกว่ากันนะครับวัตถุประสงค์หลักจริงๆนะครับคือผมอยากจะให้คนเล่นเครื่องเสียงเรานะครับหรือว่าคนที่เรียกว่าคนบ้าเครื่องเสียงนะคนชอบเครื่องเสียง อย่าเชื่ออะไรง่ายๆนะครับเหมือนอย่างผมเนี่ยการเวลาเปลี่ยนไปในความคิดมันก็ถูกความคิดมันต้องอัปเดตตามไปด้วยไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราเคยรู้เมื่อ10ปีที่แล้วแล้วเราก็เชื่อฝังหัวแบบนั้นฉันจะไม่ลองอะไรเลยนะครับอย่างเนี้ยผมจะมากระตุ้นให้ทุกท่านลองนะครับเครื่องเสียงที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรเนี่ยคุณอาจจะเคยเชื่อฝังหัวแบบผมก็ได้นะว่าเฮ้ยเสียบอินเทอร์เน็ตดีที่สุดลองเอาสายอินเทอร์เน็ตออกแล้วลองใช้ Wi-Fi ดูนะครับแล้วฟังด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ตัดสินใจว่าชอบอะไรก็เลือกคงอย่างนั้นเอาไว้นะครับวันนี้เนี่ยที่มาคือมากระตุ้นให้ลอง คือจริงๆผมว่าเนเจอร์หนึ่งนะครับของคนที่เล่นเครื่องเสียงหรือคนบ้าเครื่องเสียงเนี่ยข้อหนึ่งก็คือเราจะไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายๆแล้วเรามักจะสงสัยกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเสมอใครที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเล่นเครื่องเสียงที่เป็นแบบนี้เนี่ยผมยินดีด้วยนะครับไม่ใช่เรื่องผิดนะครับไม่ใช่เรื่องผิดที่ควรจะสงสัยว่าเอ๊ะฉันเอาอะไรมาลองใต้นี้แล้วเสียงจะเปลี่ยนไหมตราบใดที่ความเชื่อตรงนั้นหรือว่าสิ่งที่เราสงสัยตรงนั้นมันไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือว่าไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนเช่นว่าคุณจะต้องลงทุนหลายๆเงินเยอะๆเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะเพื่อจะมาลองอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าคุณสามารถเอา Blue Tag มาลองใต้ลำโพงหรือว่าเอาอะไรมาลองใต้นี่แล้วเสียงมันจะเปลี่ยนลองดูสิครับไม่อย่าเพิ่งเชื่อว่ามันไม่มีผลหรืออย่าเพิ่งเชื่อว่ามันจะมีผลนะครับลองนะครับอย่างวันนี้ก็คือ Wi-Fi กับ LAN นะครับหลายๆบ้านอาจจะไม่พร้อม Wi-Fi แต่ผมว่า Wi-Fi ทุกวันนี้มันง่ายมากนะครับหลายผู้ให้บริการหลายๆเจ้าเนี่ยเขาพร้อมจะให้โมเด็มแบบหรือว่าเราเตอร์ดีๆมานะบางบ้านเป็นเมช Wi-Fi ด้วยซ้ำนะครับก็เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปคุณอย่ายึดติดกับอะไรเก่าๆนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะมาคุยกันในวันนี้คืออย่าเชื่อกับอะไรเก่าๆอย่างผมเองผมเคยเชื่อว่า Wi-Fi เสียงแย่กว่ามากอย่างวันนี้มันก็ไม่ได้แย่กว่าถึงแบบไอความห่างความแตกต่างที่ผมเคยรู้สึกว่ามันอย่างเงี้ยทุกวันนี้มันมาอย่างนี้หรือว่ามันเหลื่อมกันด้วยซ้ำนะครับก็อันนี้เนี่ยมันอยู่ที่อยากจะให้ลองให้ experience นะครับเดี๋ยวมีคอมเมนต์คุณณ NT บอกว่าสายแลนดีกว่าครับเสียงออกมาชัดมากนี่เรายังไม่ได้คุยกันเรื่องสายแลนอะไรอีกนะครับถ้ามีโอกาสแต่ผมคืออยากให้เรากลับมาที่พื้นฐานนะครับอย่าไปคือยังไงเวลาเรามีคำถามอย่างเงี้ยสาย LAN Network แทนที่เราจะไปนั่งถกกันว่าโอ้มันส่งมาเป็นแพ็กเกจอย่างนู้นอย่างนี้มันอาจจะมีกรณีอย่างนั้นเกิดขึ้นก็ได้กับเครื่องนั้นอาจจะไม่เป็นกับเครื่องนี้อาจจะเป็นเพราะฉะนั้นคุณลองกับเครื่องเสียงที่คุณมีเครื่องเสียงที่บ้านของเราที่เราซื้อมาใช้นะครับคุณเคยลองเสียบเคยลองใช้งานมาหรือเปล่านะครับที่ผ่านมาเราอาจจะใช้บางบ้านบอกโอ้ผมสะดวกบ้านผมใช้ Wi-Fi ไม่มีปัญหาเลยผมใช้ Wi-Fi มาตลอดลองดูนะครับลองดูแล้วก็ลองเอาสาย LAN เสียบดูไม่ต้องไปหาซื้อสายแพงนะครับผมให้คุณเริ่มจากสายธรรมดาเนี่ยนะครับแต่สำคัญอย่างหนึ่งคือสายตรงนั้นต้องประกอบมาอย่างถูกต้องนะครับผมเคยเจอปัญหาผมคุยไปในไลฟ์ที่แล้วนะครับว่าผมเคยเจอปัญหาสาย LAN ที่ซื้อสำเร็จรูปอ่ะมันมีปัญหานะครับก็ต้องลองเช็คดูนะครับเดี๋ยวนี้ไอ้ตัวตรวจไอ้เขาเรียกนะเครื่องวัดไอ้สายแลนว่ามันมีปัญหามันขาดในมันหรือเปล่าหรือว่ามันมีการสลับสายสลับเลยหรือเปล่าเครื่อง 1,000 กว่าบาทครับของจีนราคาไม่แพงเลยหาใน Shopee Lazada ได้เลยนะครับผมเองยังซื้อมาใช้ส่วนตัวเลยนะครับทั้งที่ไม่ได้เป็นคนเดินระบบอะไรผมต้องการเช็คว่าสายแลนทุกเส้นในบ้านผมเนี่ยมันเข้าหัวมาถูกต้องหรือเปล่าหรือไอ้สายที่มันเดินใต้ฝ้าใต้เพดาน 20-30 เมตรเนี่ยปลายทางถึงต้นทางถึงปลายทางเนี่ยมันมีการขาดในมันมีการสลับสายเข้าหัวย้ำหัวมันดีหรือเปล่าไอ้มิเตอร์ไอ้ตัววัดเนี่ย1,000 กว่าบาทเองครับก็เช็คได้แล้วละเอียดด้วยนะครับคุณพงศกรบอกชอบเสื้อมากครับผมก็ไปดูจากคนอื่นมาเหมือนกันครับผมเห็นครั้งแรกผมแบบกวนดีว่ะก็ผมชี้เป้าให้นะ Shopee มี Lazada มีนะครับแต่ผมไม่บอกว่าร้านไหนเพราะผมเห็นมีหลายระดับมีหลายคุณภาพลองไปหาซื้อดูครับนะครับหาพิมพ์คำว่าเสื้อพลอยฝ้ายหรือว่าเสื้อพิงค์ฟอยอะไรทำนองเนี้ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเองนะครับมันกวนดีมีเสื้อ ACDC ด้วยนะแต่มันก็เป็นกวนๆอะไรแบบนี้นะครับลองไปดูกันเองนะครับคุณอนุชาครับของคุณล็อกดาคอนนะครับบอกว่า Wi-Fi แข็งกระด้างกว่าครับเวทีเสียงแคบกว่าครับแต่อันนี้อย่างที่บอกนะถ้าเกิดเป็นอุปกรณ์แบบพกพาเวลาสตรีมพกพามันก็ไม่มีทางเลือกเนาะมันก็ต้อง Wi-Fi แต่ผมก็เข้าใจว่าคนที่ดีไซน์อุปกรณ์พกพาเนี่ยเขาก็อาจจะ พยายามทำให้ Wi-Fi มันสตรีมได้ดีที่สุดด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่ของเขาอะนะครับคุณดีไทยว่าท่านอาจารย์เพลงจีนอันแรกเสียงชัดกว่ามากครับนุ่มกว่าแล้วก็แซกโซโฟนออกมาสมจริงกว่าด้วยครับอันที่2เสียงออกมาค่อนข้างสดมากกว่าละเอียดน้อยกว่าครับประมาณนี้ก็คือยังฟังว่าตอนต่ออินเทอร์เน็ตเสียงดีกว่าใช่ไหมครับก็ยังฟังว่าตอนต่ออินเทอร์เน็ตเสียงดีกว่านั่นแหละครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่มาคุยกันในวันนี้คือมากระตุ้นให้ลองนะครับเครื่องเสียงที่บ้านเราเองครับไอ้รูข้างหลังมันนะรูเยอะแยะไปหมดเลยอ่านคู่มือครับแล้วลองใช้ให้มันครบนะครับถ้ามีปัญหาอะไรอย่างเช่นว่าโอ้ที่บ้านผม Wi-Fi มันไม่ค่อยติดเลยมันมีปัญหาอะไรพิมพ์เข้ามาถามได้นะผมอาจจะพอไกด์ให้ได้เบื้องต้นครับโดยเฉพาะปัญหา Wi-Fi เนี่ยมันเป็นปัญหาที่จุกจิกอะถ้าไม่ได้ลงไปหน้างานเองลงไปหน้าสถานที่เองเนี่ยบางทีมันเดาปัญหายากนะครับหลายๆเนี่ยก็อย่างที่คุณพอลแมคโกแวนเขาบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นอะผู้ผลิตหรือว่าร้านค้าเนี่ยก็พี่เลิกต่อ Wi-Fi พี่เสียบสายแลนเลยง่ายจบเมื่อมันก็จบดีครับก็ง่ายของเขาด้วยนะครับงานเขาก็ง่ายขึ้นนะครับก็เขาก็เลยมักจะแนะนำอย่างนี้นะครับก็ซิสเต็มของเราเองก็ลองดูครับว่ามันเป็นยังไงแต่ใครมีปัญหาก็สอบถามเข้ามาได้นะครับในใต้คลิปอันนี้นะครับหรือว่าในสัปดาห์หน้าหรือเราจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับว่าที่บ้านลอง Wi-Fi แล้วมีปัญหาอย่างที่บอกนะอย่าเชื่อนะครับว่าต่ออินเทอร์เน็ตหรือต่อสายแลนแล้วจะไม่มีปัญหาห้องนี้เนี่ยห้องที่ไลฟ์อยู่เนี่ยเคยต่อสายแลนแล้วสัญญาณ Wi-Fi สัญญาณเน็ตเวิร์กเนี่ยติดดับนะครับเป็น10/100บ้างเป็น10/100บ้างเป็น100/1,000บ้างอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่นิ่งได้ถ้าเกิดสายแลนคุณมีปัญหาอย่าเชื่อว่าสายแลนจะเสถียรกว่า Wi-Fi เสมอไปนะครับอย่าเชื่อว่าสายแลนจะเสถียรกว่า Wi-Fi เสมอไปถ้าคุณไม่เคยเช็คสายแลนที่บ้านเลยนะครับสายแลนที่ช่างมาเดินให้ที่เราซื้อสำเร็จรูปมาสั่งจากอินเทอร์เน็ตที่เขาเป็นคัสตอมนะครับเอาความยาว10เมตร20เมตรเนี่ยผมเจอมานะผมซื้อมา5เส้นนะครับ3 ใน 5เข้าหัวมาไม่ดีเขาย้ำไอ้ครีมย้ำของเขาเนี่ยนะครับมันอาจจะสึกหลอหรืออะไรแต่ก็บีบไม่แน่นพอทำให้ขาทั้ง8ขานะขามันเล็กนิดเดียวนะครับในหัวสายแลนที่เป็นCat 6 Cat 7 Cat 8ขึ้นมาเนี่ยแค่คุณเข้าขาไม่ครบขาหนึ่งนะครับขามันลอยเนี่ยสัญญาณคุณก็จะแกว่งไปแกว่งมาแล้วนะครับอย่ามั่นใจว่าอินเทอร์เน็ตจะเสถียรกว่า Wi-Fi เสมอไปนะครับแล้วก็อย่ามั่นใจว่า Wi-Fi มันจะนิ่งเสมอไปนะครับ Wi-Fi เนี่ยมันมีหลายคุณภาพมากคุณไปซื้อเราเตอร์ราคาไม่กี่พันกับเราเตอร์ตัวเป็นหมื่นคุณภาพของสัญญาณ Wi-Fi ก็ไม่เท่ากันอีกอย่างหนึ่งก็คือมันอยู่ที่อุปกรณ์ในบ้านเราด้วยนะครับถ้าเกิดเราซื้อเราเตอร์ตัวหนึ่งเพื่อใช้กับเครื่องเสียงอย่างเดียวแล้ว Wi-Fi อย่างเดียวไม่แบ่งให้คนอื่นใช้ Wi-Fi เลยอย่างนั้นก็ค่อนข้างปลอดภัยแต่ถ้าเกิดคุณแบ่งให้ลูกแบ่งให้ภรรยาแบ่งให้พี่ให้น้องแบ่งให้คุณพ่อคุณแม่ในบ้านใช้ในขณะที่คุณเล่นเครื่องเสียงอยู่เขาอาจจะสตรีม YouTube หรือสตรีมหนังอยู่แบนด์วิดต์มันก็จะถูกแชร์ไปนะครับความเข้มของสัญญาณก็จะถูกแชร์ไปก็อย่างที่ผมบอกมันขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีนะครับต้องดูเป็นเรื่องๆไปคุณธนิศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับรบกวนสอบถามหากเราต้องการลิฟต์ Audio CD ให้ไฟล์เสียงที่ได้เหมือนกับเล่นแผ่นต้นฉบับมากที่สุดควรใช้โปรแกรมอะไรครับและควรเช็คให้เอาท์พุตเป็นไฟล์ฟอร์แมตอะไรดีครับคือจริงๆแล้วซอฟต์แวร์ที่เอาไว้ลิฟต์เพลงนะครับมีเยอะมากเลยแต่ปัจจุบันส่วนตัวนะเอาที่ผมคุ้นเคยแล้วกันผมใช้มันชื่ออะไรวะ dBpoweramp CD Ripper เป็นซอฟต์แวร์เสียเงินนะครับแต่เสียเงินครั้งเดียวอะแล้วคุณจะได้ทั้ง Ripper ทั้ง Converter นะครับแปลงไฟล์เป็นอะไรหลายๆนามสกุลได้เลยเกี่ยวกับเสียงนะครับตัวนี้ที่ผมแนะนำเพราะว่าอินเทอร์เฟซมันใช้งานง่ายจริงๆอาจจะมีคนแนะนำตัวอื่นๆนะแต่จริงๆผมลืมไปแล้วเนื่องจากไม่ได้ใช้ตัวอื่นมานานแล้วผมลืมไปหมดแล้วนะมันมีโปรแกรมอะไรบ้างนะครับบางคนก็ใช้อุปกรณ์สำเร็จรูปซื้อตัวของ Ethernet เพื่อมาลิฟเพลงอะไรเงี้ยบางคนก็ใช้ Blue Sound Wall นะที่มันใส่ CD ได้ก็ลิฟออโต้ของเขาแต่ถ้าเกิดคุณใช้ซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ผมส่วนตัวนะผมแนะนำ CD เนี่ย dBpoweramp CD Ripper นะครับมันเป็นมาเป็นแพ็คของเขานะเป็น CD Ripper แล้วก็เป็น Converter ได้ด้วยนะครับแปลงไฟล์อะไรเงี้ยแปลงนามสกุลไฟล์เป็น MP3 คุณจะเอาเท่าไหร่ได้หมดที่แนะนำตัวนี้นะครับเป็นเพราะว่า1ผมคิดว่าอินเทอร์เฟซมันใช้งานง่ายคุณภาพเสียงดีนะครับ เสียงดีเมื่อเทียบกับตัวอื่นเนี่ยไม่เป็นรองใครแล้วก็มันรองรับการลิฟต์เป็นนามสกุล uncompressed FLAC นะครับซึ่งตรงนี้ผมชอบมากปกติเนี่ยเวลาเราลิฟต์เป็นเวฟเนี่ยเวฟเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมีแอปพลิเคชันที่สามารถเอาปกนะครับเอา metadata ใส่เข้าไปในเวฟได้ก็จริงนะครับแต่ว่าเพลเยอร์ตัวเครื่องเล่นเองเนี่ยหรือว่าซอฟต์แวร์เล่นเพลงหลายๆตัวนะมันก็ยังไม่ซัพพอร์ต metadata ที่อยู่ในเวฟอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราใส่ metadata ใส่ปกมาในไฟล์เวฟแล้วมันก็ไป playback เนี่ยบางทีคุณอาจจะเจอว่าปกไม่ขึ้นหรือบางทีคุณอาจจะเจอว่าไปเล่นกับบางอุปกรณ์บางเครื่องเนี่ยชื่อเพลงอะไรเงี้ยมันไม่ขึ้นเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณลิฟต์เป็น uncompressed FLAC uncompressed FLAC ก็คือไฟล์มันจะใหญ่เท่าเวฟเลยแล้วมันจะเป็นนามสกุล FLAC แต่มันจะไม่มีการบีบอัดเลยแม้แต่น้อยนะครับไฟล์มันจะพอๆกับเวฟเลยนะครับคุณภาพเสียงเนี่ยผมเคย compare กับเวฟแล้วต่างกันน้อยมากนะครับคือถ้าถามว่าอันไหนเสียงดีสุดก็เป็นเวฟเป็นไฟล์เวฟนะครับเป็นไฟล์เวฟแต่ไฟล์เวฟมันจะมีปัญหาก็คือคุณ build in metadata ลงไปไม่ได้ในบางโปรแกรมในบางจริงๆมัน build ได้มันมีโปรแกรมที่ build ด้วยนะครับแต่ว่าเครื่องเล่นอ่ะไอฝั่งเครื่องเล่นอ่ะบางตัวมันไม่รองรับไอตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นปัญหาในอนาคตได้ในการที่ถ้าเกิดคุณลิฟต์เก็บไว้เยอะๆนะคุณไม่อยากมาทำใหม่ซ้ำอีกครั้งหรอกที่ผมแนะนำ dBpoweramp เพราะว่าคุณสามารถลิฟต์เป็น FLAC ซึ่ง FLAC เนี่ยมันรองรับ metadata และมันเลือกเป็น uncompressed FLAC ได้ด้วยนะครับคุณธนิศักดิ์พอจะได้คำตอบนะบางคนเขาก็ลิฟต์เป็น AIFF นะครับแล้วแต่ผมส่วนตัวผมสะดวกเวฟนะครับ AIFF ก็คุณภาพก็สูสีกับเวฟนะครับหรือ FLAC เนี่ยจริงๆแล้วบางคนก็บอกเขาฟังไม่ออก FLAC กับเวฟเนี่ยฟังไม่ออกแต่ถ้าเป็น uncompressed FLAC เนี่ยยิ่งฟังยากความแตกต่างยากเข้าไปใหญ่เลยนะครับ uncompressed FLAC ก็คือเป็น FLAC เป็น lossless free lossless audio codec ที่ไม่บีบอัดด้วยนะครับไฟล์มันจะพอๆกับเวฟเลยนะครับคุณพงศกรบอกว่าตัวไทยแลนด์คุณบันตินแนะนำยี่ห้อไหนดีครับใน Shopee มีเยอะเหลือเกินเดี๋ยวผมต้องไปผมจำยี่ห้อไม่ได้จริงครับเดี๋ยวผมไปคุยผมต้องไปค้นภาพใน Facebook ส่วนตัวนะผมเคยลงไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะเอายี่ห้อเดี๋ยวเพื่อนๆจะให้ใส่ลิงก์มาให้เลยนะครับใต้คลิปเนี่ยเดี๋ยวรอไลฟ์จบนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ว่าตัวไหนผมจะแนะนำตัวที่ผมเคยใช้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวอื่นผมไม่เคยใช้ก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่านะครับแต่ผมจะแนะนำตัวที่เคยใช้เลยแล้วกันนะเพื่อความเรียกว่าเอาตัวที่ชัวร์ๆนะครับเมื่อกี้คำถามคุณธนิษฐ์ศักดิ์บอกว่าลิสต์เป็นฟอร์แมตอะไรดีนะครับถ้า CD นะผมไม่แนะนำให้แปลงเป็นฟอร์แมตอื่นนะผมไม่แนะนำให้แปลงคือซอฟต์แวร์บางตัวมันอาจจะแปลงเอาต์พุตได้นะครับจากพอคุณลิฟต์ CD เป็นเวฟเสร็จแล้วมันก็จะแปลงเอาต์พุตให้เป็น DSD หรือว่า up sampling ผมส่วนตัวผมไม่แนะนำให้ up sampling ที่ตัวเนื้อไฟล์นะครับไฟล์มาให้มันเดิมๆที่สุดก็เป็นเวฟหรือเป็น uncompressed FLAC หรือเป็น AIFF ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับแต่ไม่แนะนำให้ up sampling จากไฟล์ที่เราเวฟโดยตรงหรือว่าไปแปลงฟอร์แมตมันตั้งแต่ตรงนั้นนะครับแต่ถ้าจะทำเล่นๆนะครับไม่เดือดร้อนใครสามารถทำได้ครับแต่ว่าโดยส่วนตัวไม่แนะนำนะครับทำไม SACD ถึงลิฟต์เป็นไฟล์ง่ายๆแบบ CD ไม่ได้ครับอ๋ออันนี้ชัดเจนครับคืออย่างเมื่อกี้แผ่นที่เป็นไอ audio file reference เนี่ยอันนั้นเนี่ยผมต้องใช้วิธีลิฟต์ที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาก่อนนะครับคือต้องใช้ไอเครื่องเล่น PlayStation อ่ะ PS3 เวอร์ชั่นเก่าๆอะไรด้วยนะที่มันรองรับ SACD แล้วก็ลงซอฟต์แวร์ซึ่งผมเองมีเก็บไว้เครื่องหนึ่งนะครับมันอยู่ตรงเนี้ยนะครับก็ไปด้านด้นหามากับเขานะครับก็ราคาก็เอาเรื่องอยู่นะเพราะว่าสภาพดีหายากนะครับแล้วก็มาลงซอฟต์แวร์อะไรเพื่อลิฟต์จริงๆแล้วตรงเนี้ยบอกให้เลยนะครับมันเป็นเทาๆนะเพราะจะว่าละเมิดมันก็ละเมิดอยู่ประมาณหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้ว Sony เขาไม่อนุญาตให้เราลิฟต์ออกมาแบบนี้นะแต่ถ้าเราลิฟต์เพื่อฟังเองไม่ได้เอาไปจำหน่ายจ่ายแจกเนี่ยผมจะบอกว่ามันก็เป็นเทาๆคือที่คุณพงศกรถามมาว่าทำไมมันถึงลิฟต์เป็น CD เป็นมันลิฟต์ออกมาเป็นไฟล์ง่ายๆแบบ CD ไม่ได้ต้องไปหาโปรแกรมแฮกโค้ดอะไรเงี้ยก็เพราะว่าในตัวแผ่น SACD อ่ะมันมีการเข้ารหัสนะครับมันมีการเข้ารหัสเพื่อไม่ให้สามารถเขาเรียกว่าอะไรนะ extract ออกมาได้โดยตรงมันมีการเข้ารหัสคือเครื่องที่จะ extract ตรงนี้ได้เนี่ย ก็ต้องเป็นเครื่องหรือว่าเป็นเอนจินอะตัวอ่านนะครับคุณจะต้องมีชิปถอดรหัส DSD มานั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการลิฟต์แผ่น SACD เพื่อให้ได้ DSD นะถึงต้องใช้เครื่องเล่นของ Sony เองที่เล่น SACD ได้แล้วก็มีตัวถอดรหัส DSD ไอ้ตัวชิปตัวนี้นะครับอย่างบางคนบอกว่าสามารถลิฟต์ได้ใน Pioneer หรือ Oppo บางรุ่นถูกไหมครับก็ใน Pioneer หรือ Oppo พวกนั้นเนี่ยก็ต้องมีชิปตัวนี้ของ Sony เหมือนกันแล้วก็ไปเขาเรียกว่าไปเขียนซอฟต์แวร์แฮกเขาคือเป็นแฮกกึ่งอะไรเงี้ยโดยตรงเพื่อจะเอา extract data ตรงนี้ออกมาได้นะครับตรงนี้ก็เอาเข้าจริงๆก็ในฐานะสื่อที่อยู่ในที่สว่างเนี่ยผมจึงไม่เคยเขียนหรือไม่เคยแนะนำเรื่องนี้แบบอย่าง 100% เลยเพราะรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าบอกกันได้ว่าคุณไปหาในอินเทอร์เน็ตมันมีวิธีหรือว่ามันมีวิธีคุณทำอย่างนี้ได้แต่ว่าผมอาจจะไม่ได้แนะนำละเอียดให้นะครับเพราะว่ายุคนี้เนี่ยยิ่งยุคนี้นะครับถ้าเราอยากได้ไฟล์ DSD ที่มันขาวสะอาดถูกลิขสิทธิ์ 100% เลยเนี่ยมันก็มีเว็บไซต์ที่เขาจำหน่ายอยู่นะครับก็อย่างที่เคยแนะนำไปนะ Native DSD นะครับหรือว่าผมไม่แน่ใจว่า HDTAC มีหรือเปล่านะครับหรือว่าทาง Acoustic Sound เนี่ยแต่อย่างบางเว็บอ่ะเขาก็จำกัดการเขาก็ไม่ให้ไม่ขายให้ประเทศไทยอะไรเงี้ยก็จะยากนิดนึงนะครับแต่อย่างค่าย Opus 3 เขาก็มีขายไฟล์ที่เป็น DSD โดยตรงเหมือนกันนะครับก็อย่างที่บอกครับก็ลิฟต์ไม่ได้ก็ต้องหาที่เขามีขายนั่นแหละนะครับหรือไม่ก็ต้องไปหาวิธีลิฟต์ไปหาอุปกรณ์ที่มันลิฟต์ได้ซึ่งก็ยากอยู่พอสมควรครับก็ยากอยู่พอสมควรต้องบ้าจริง ต้องอยากได้จริงๆอ่ะตัวนี้ตัว PS3 ตัวนี้ผมก็ประกาศหาซื้อมาอยู่พักใหญ่นะครับกว่าจะได้ก็ได้มาสักพักแล้วนะครับก็ลองลิฟต์ดูเพราะบางแผ่นมันไม่ได้จริงมันไม่มีขายมันไม่มีไฟล์ขายเลยก็อยากจะเอามาสตรีมอะไรอย่างเงี้ยครับก็แนะนำได้ประมาณนี้นะแนะนำได้ประมาณนี้ครับข้อมูลสามารถหาได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับเยอะเลยนะครับก็ตอบคำถามคุณพงศกรอีกครั้งว่าทำไมมันลิฟต์ง่ายๆไม่ได้ก็เพราะว่า Sony เขาเข้ารหัสมามันมีการ encode ข้อมูลบางอย่างมาให้แอปพลิเคชันทั่วๆไปลิฟต์ไม่ได้มันจะต้องทำการถอดรหัสหรือ extract ผ่านฮาร์ดแวร์ที่เป็นชิปของ Sony เท่านั้นนะครับประมาณนี้ครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็วันนี้เราไลฟ์กันมายาวมากนะครับชั่วโมงเศษๆแล้วนะครับก็ฝากไว้เหมือนเช่นเคยนะครับที่มาคุยกันเนี่ยก็ไม่ได้จะมาตัดสินนะครับว่าแบบไหนดีกว่าแบบไหนเพียงแต่ว่ามากระตุ้นนะครับให้เราเล่นเครื่องเสียงก็จงเขาเรียกว่าอะไรนะจงสงสัยต่อไปนะครับจงใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับคนทั่วไปข้างนอกเขาจะได้ไม่มองว่าเราเป็นพวกตลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเราสงสัยได้แต่อย่าถึงขั้นแบบว่าหลุดโลกเพ้อเจ้อไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์หรือสิ่งที่พิสูจน์ได้นะครับคือถ้าเกิดเราไปเจอคนที่เขาไม่เชื่อเนี่ยอย่างสมมติอย่างง่ายๆนะสมมติว่ามีเพื่อนเราคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าโอ้ยไม่เชื่อหรอกไร้สาระ Wi-Fi เหมือนกันอย่างน้อยคุณแชร์คลิปนี้ไปให้เขาดูนะครับแล้วให้เขาลองฟังดูถ้าเขายังรู้สึกไม่ชัดเจนคุณลองที่บ้านของตัวเองนะครับลองกับเครื่องเสียงที่บ้านแล้วก็ชวนเขามาฟังดูนะครับเราสามารถทำให้คนที่ไม่เชื่อหรือว่าดูถูกเราเนี่ยว่าเราฟังออกเนี่ยวิธีการง่ายสุดก็คือลองให้เขาฟังดูด้วยตัวเองนะครับคือถ้าเขายังฟังไม่ออกอยู่เนี่ยก็ต้องแล้วแต่เขาแล้วล่ะครับเพราะว่าบางทีทักษะในการรับรู้หรือว่าการที่ได้ฝึกฝนมาเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่ได้สนใจนะครับตรงนี้เนี่ยบางคนที่เขาฟังแต่บางทีเขาฟังแต่พวกลำโพงราคาไม่แพงหรืออะไรหรือฟังแต่เสียงที่มันแบบไม่ต้องบันทึกเสียงดีมาตลอดเนี่ยหูเขาเนี่ยมันจะถูกทำให้ชินกับเสียงแบบนั้นพอเขามาฟังเสียงที่มันดีกว่าบางทีเขาแยกแยะไม่ออกจริงๆนะครับในขณะที่อีกพวกหนึ่งเป็นคนที่ฟังเครื่องเสียงที่บอกว่าโอ้บันทึกมาดีอะไรเงี้ยหูเราก็จะถูกฝึกนะครับให้เราชินกับอะไรที่มันเป็นเสียงดีๆเพราะฉะนั้นหูเราเนี่ยจะไวมากกับเวลามันมีอะไรผิดแปลกไปนะครับประมาณนี้ครับก็อย่าเพิ่งไปค้านอะไรเขามากนะครับเรียกเขามาเล่นกับเราดีกว่านะครับเครื่องเสียงนะวงการนี้จะได้มีคนเล่นเยอะขึ้นนะครับผมเราไม่ชอบเลยเวลาไปงานเครื่องเสียงเราเห็นคนแบบไปเดินงานเครื่องเสียงไฮไฟแบบร่อยหล่อหลอมแหลมเห็นแต่คนขายด้วยกันเนี่ยไปถึงก็เห็นแต่บูธคนขายมีแต่คนขาย คนเล่นเครื่องเสียงมันน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกว่าแหมเพื่อนเรามันน้อยลงนะก็พยายามพาให้เขาเข้ามาอยู่ในวงการเรามากขึ้นครับก็อย่าไป aggressive มากช่วงแรกไม่มีใครเชื่อหรอกเพราะตัวเราเองเราก็จะเริ่มจากการไม่เชื่อก่อนนะสังเกตไหมทุกคนเข้ามาเริ่มเล่นเครื่องเสียงหลายๆคนบอกว่าเข้ามาเริ่มเล่นเพราะไม่เชื่อเนี่ยแหละนะไอ้บอกว่าเปลี่ยนสายไฟแล้วเสียงเปลี่ยนอย่างเงี้ยไร้สาระนะครับหรือว่าเปลี่ยนอะไรทำไปนู่นทำไปนี่เอาอะไรมาลองเครื่องเสียงเปลี่ยนหลายๆคนเข้ามาเล่นเครื่องเสียงเพราะไม่เชื่อเนี่ยแหละครับแต่พอได้ลองกับตัวเองเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรน่าสนุกกว่าในวงการนี้อะไรเงี้ยก็เลยหลายๆคนเริ่มจากไม่เชื่อผมเองก็เริ่มจากไม่เชื่อนะครับผมเองก็เริ่มเล่นเครื่องเสียงจากไม่เชื่อแต่พอเขาเรียกว่าได้ไปเปิดหูเปิดตาในซิสเต็มที่เขามีอะไรที่มากกว่าเราเคยรับรู้มาทางชีวิตอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตาสว่างนะครับอย่างเราอาจจะเรียกหูสว่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณดิ๊บชายบอกขอบคุณมากครับได้ฟังคำนั่นแหละครับขอบคุณครับติดงานกันเข้าใจครับก็ถ้าไม่สะดวกก็มาดูที่หลังก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วอยู่เป็นเพื่อนกันมาวันนี้อยู่เป็นเพื่อนกันมาเยอะแล้วก็อยู่กันมานานนะครับก็ขอบคุณมากทุกครั้งนะครับขอบคุณมากทุกคนนะครับคุณพงศกรถามอีกว่าแล้วพวก DVD Audio กับ Blu-ray Audio สามารถริปแบบ CD ได้ไหมครับผมเคยทราบว่ามันทำได้แต่ผมไม่เคยทำนะครับโดย Blu-ray นี่ไม่เคยทำเลยไม่เคยทำเองแต่ว่าเคยทราบว่ามันมีโปรแกรมที่ทำได้ DVD Audio ก็ทำได้2 อันนี้รู้สึกจะถ้าไม่ใช่พวก Multi Channel Surround เนี่ยเหมือนเข้าใจว่าน่าจะริปออกมาได้ง่ายกว่า SACD นะครับ SACD เหมือนก็การเข้ารหัสอะไรของเขาเนี่ยมันจะล็อกเยอะกว่านะครับประมาณนี้คุณธนิศักดิ์บอกว่าผมลองใช้ dBpoweramp CD Ripper ในการริป Audio CD ออกมาเป็นเวฟและ DSF นะครับลองฟังแล้วพบว่า DSF ให้คุณภาพเสียงดีกว่าค่อนข้างชัดเจนครับแต่ผมเข้าใจว่า DSF เกินคุณภาพของ Audio CD ต้นฉบับถูกต้องไหมครับคืออย่างนี้ครับคือมันเป็นไปได้เหมือนกันว่าบางทีแดกของเราเนี่ยแดกที่เราใช้เนี่ยมันคือจริงๆแล้วต้นฉบับเนื้อของมันก็คือ CD ถูกไหมครับแต่เวลาเราแปลงเป็น DSF เนี่ยก็คือมันจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ในการ interpolate แปลว่าคาดเดาปริมาณข้อมูลส่วนที่เหลือนะครับโดยอาศัยพื้นฐานจาก CD Audio CD ก็คือ 44.1 แต่การแปลงจากPCM 44.1 ไปเป็น DSD อาจจะไม่ยากเพราะว่าตัวความถี่พื้นฐานเนี่ยมันเป็นตัวคูณ64เท่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ยังเชื่อลึกๆนะว่าถ้า DAC ตรงไปตรงมานะครับหรือว่าตัวถอดรหัสเสียงตรงไปตรงมาผมยังคิดว่าเอาให้มันตรงกับต้นฉบับของมันน่าจะดีกว่าแต่คำว่าดีกว่าของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคุณธนิศักดิ์อาจจะรู้สึกว่าแต่ไฟล์ที่เป็น DSD เสียงมันซอฟต์กว่าเสียงมันนุ่มกว่าหรือเสียงมันลื่นไหลกว่าเนื่องจากมันเป็นฟอร์แมตที่เป็น DSD ไปแล้วเป็น bitstream ไปแล้วก็ไม่ผิดนะครับก็ไม่ผิดเพียงแต่ผมเนี่ยคือในมุมมองของคนรีวิวเนี่ยผมมักจะต้องเหมือนกับว่าเราต้องมีไม้บรรทัดตรงๆมีไม้บรรทัดที่มีสเกลตรงๆไว้อันนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะค่อนข้างไม่ค่อยเล่นตามรสนิยมของตัวเองนะครับผมจะค่อนข้างต้องมีไม้บรรทัดตรงๆไว้อันนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับในมุมของคนเล่นนะครับมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกอย่างที่ผมบอกนะถ้าคุณธนิศักดิ์ลองฟังแล้ว DSD เสียงดีกว่าก็อาจจะเป็นว่ามันดีกว่าแล้วเราชอบเสียงแบบนั้นจริงๆซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกผมนะอย่างเนี้ยผมก็เคยเชื่อว่าเฮ้ยยังไงมันก็ต้องเป็น16บิตก็คือลิฟต์มาตรงๆแต่มีคนยืนยันแล้วว่า DSD เสียงดีกว่าว่างๆผมอาจจะไปลองดูนะเพราะผมก็ไม่เคยลองเหมือนกันนะครับก็ขอขอบคุณมากที่แชร์ประสบการณ์ตรงนี้เข้ามานะครับทำให้ผมถ้ามีเวลาว่างๆเดี๋ยวผมอาจจะไปลองดูว่ามันดีกว่าหรือเปล่าหรือว่ามันดีกว่ากันยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขอบคุณมากที่แชร์ประสบการณ์เข้ามานะครับอย่างที่บอกเล่นเครื่องเสียงโดยเฉพาะการที่ลองนั่นลองเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วครับเครื่องเสียงมันจะได้อยู่กับเราไปนานๆเราจะได้ใช้ให้มันให้คุ้มค่าแล้วก็สนุกกับมันนะครับก็ซื้อเครื่องเสียงมาใช้ให้คุ้มครับแล้วก็แฮปปี้กับการฟังนั่นคือผมว่านั่นคือหัวใจของการเล่นเครื่องเสียงเลยนะครับก็วันนี้ก็สมควรแก่เวลานะ1.5 ชั่วโมงแล้วนะครับเสียงเริ่มหมดแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่อยู่กันมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วเจอกันใน EP ต่อไปนะครับคุยได้คุยดีกับ AV Tech Guide EP ที่ 7นะครับจะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามชมกันอีกทีนะครับสวัสดีครับ